วัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม Home-based Learning นะครับซึ่งครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่33แล้วนะครับและวันนี้อยู่กับผมครับสรศักดิ์หลับนอกคุณครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับซึ่ง Home-based Learning ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อปั้นเจนอัลฟาให้ปังด้วย4ทักษะแห่งอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับว่า4ทักษะแห่งอนาคตนี้นะครับจะมีทักษะอะไรบ้างที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับเด็กในส่วนของที่เป็นเจนอัลฟานี้นะครับสำหรับโครงการนะครับ D-Schooling Project นะครับก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการภายใต้ความตั้งใจนะครับขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือว่าไทย PBSนะครับที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งเราก็จะเน้นให้เกิดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็อยากที่จะให้ทั้งองค์ความรู้ให้เทคนิควิธีการต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อนำไปสู่การเลี้ยงดูลูกเชิงบวกอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ซึ่งก็จะมีภายใต้นะครับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในครอบครัวมาเป็นฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อให้เกิดความหลากหลายนะครับเราก็ได้มีการเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับจากหลากหลายสาขาอาชีพได้มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะมาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่33แล้วนะครับเราก็ตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ช่วงเช้าๆวันหยุดสบายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาของครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและที่สำคัญครับแน่นอนว่าคุณครูเองก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับเพราะว่าคุณครูหลายๆท่านเองก็สวมหมวกของใบความเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่จะเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่คุณครูจะมาเข้าใจนะครับในเรื่องของครอบครัวแล้วก็นำไปสู่การเข้าใจพื้นฐานความสัมพันธ์ภายในบ้านด้วยเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับเช่นเคยครับอยากที่จะชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเช็คอินกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประมาณ34ท่านแล้วนะครับก็ยังมีเวลานะครับทุกท่านยังมีเวลาที่จะชักชวนเชิญชวนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ได้นะครับก็ยังมีเวลาเหลือนะครับอันนี้เราเป็นช่วงต้นของรายการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับทุกท่านสามารถที่จะร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช็คอินได้นะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนั่นก็คือช่องทางของ Zoom นะครับทุกท่านสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องทางแชทได้นะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับอาจจะไม่สามารถพิมพ์ข้อความในช่องทางแชทได้นะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมกันในวันนี้นะครับกับกิจกรรมเช็คอินของเรานั่นก็คือในส่วนของช่องทางของการสแกน QR code นะครับที่จะสแกน QR code เข้าไปแล้วทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปพิมพ์มีส่วนร่วมกันได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มี QR code นะครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือนะครับที่เรานำมาใช้ในการที่จะร่วมการทำกิจกรรมเช็คอินในวันนี้นั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Mentimeter นะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าเผื่อท่านใดอาจจะสแกน QR code ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.menti.com นะครับแล้วก็กรอกโค้ดนะครับ17737364นะครับกรอกโค้ดตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สแกน QR code เข้ามาแล้วนะครับอาจจะอดใจรอสักนิดนึงนะครับตอนนี้มีเข้ามาประมาณ6ท่านแล้วนะครับทุกท่านอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ในการกดไลค์นะครับก็สามารถกดไลค์ไว้รอได้นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ท่านนะครับเดี๋ยวประมาณสัก10ท่านนะครับเดี๋ยวผมกดไปที่หน้าที่จะให้ทุกท่านนะครับได้พิมพ์นะครับสำหรับกิจกรรมเช็คอินของเราในวันนี้นะครับ
ก่อนอื่นเดี๋ยวอาจารย์ในระหว่างที่เรากำลังรอท่านอื่นๆกำลังสแกน QR code กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแจ้งในส่วนของหัวข้อในการเช็คอินของเรากันก่อนนะครับซึ่งหัวข้อในการแสดงความเช็คอินในวันนี้นะครับก็คือในความคิดนะครับของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับคิดว่าทักษะอะไรบ้างที่เด็กๆจำเป็นต้องมีเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตนะครับในความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับคิดว่าทักษะอะไรบ้างที่เด็กๆจำเป็นต้องมีเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตนะครับทุกท่านสามารถที่จะคิดเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เตรียมพิมพ์เลยนะครับตอนนี้ประมาณ18ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่หน้าต่อไปนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเช็คอินของเราได้นะครับตอนนี้ก็ยังรอคำตอบจากทุกท่านอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับที่ก็จะบอกว่าอีกหนึ่งบทบาทก็คือเป็นคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับเพิ่งมีลูกเป็นลูกสาวประมาณ10 เดือนนะครับก็อยากที่จะแชร์ขออนุญาตแชร์ก่อนละกันนะครับในระหว่างที่เรารอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่กำลังพิมพ์กันเข้ามานะครับซึ่งผมก็มองว่าในส่วนของทักษะที่จําเป็นนะครับตอนนี้เลยก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับทำไมต้องบอกว่าการรู้เท่าทันสื่อเพราะว่าอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับก็มีสื่อต่างๆมากมายใช่ไหมครับสื่อบางสื่อเองก็อาจจะเป็นสื่อทั้งที่อาจจะเป็นสื่อที่เป็นเฟกนิวบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสื่อที่อาจจะต้องมีการกลั่นกรองต่างๆนะครับความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆของสื่อแล้วก็ในอนาคตต่อไปนะครับก็อาจจะมีในส่วนของสื่ออะไรต่างๆนะครับที่เข้ามาที่ทําให้เด็กๆของเราหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยจะต้องมีการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มนี้อย่างเช่นเรื่องของคลิปวิดีโอบางคลิปหรือว่าภาพบางภาพอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับอาจจะมาจาก AI ที่เจเนเรตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเด็กๆเองลูกๆของเราเองก็จะต้องรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ได้พิมพ์กันเข้ามาแล้วนะครับ25คําตอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละท่านนะครับพิมพ์เข้ามากันว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นไปในทางไหนกันบ้างนะครับทักษะแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสารนะครับในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะครับการรู้จักตัวเองทักษะการคิดและวิเคราะห์นะครับแล้วก็เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันคนนะครับช่วยเหลือตนเองแล้วก็มีจิตเมตตานะครับทักษะการเอาตัวรอดนะครับมีคุณค่าในตัวเองนะครับเรื่องของทักษะสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของทักษะการวางแผนนะครับการทํางานบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับการมารยาทในการเข้าสังคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่แต่ละท่านได้พิมพ์กันเข้ามาถือว่าเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆเลยนะครับในส่วนของแต่ละทักษะที่ทุกท่านได้พิมพ์กันเข้ามานะครับมีทักษะในเรื่องของมีการมีธรรมะการกตัญญูด้วยนะครับที่พิมพ์กันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับการดูแลตนเองนะครับทักษะในเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทักษะการใช้ชีวิตนะครับทักษะการช่วยเหลือตนเองนะครับทักษะทางภาษานะครับการเอาตัวรอดในสังคมนะครับก็จะมีทักษะการก็จะมีเรื่องของการหาอาหารเข้ามาด้วยนะครับทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับทักษะการเรื่องของการเป็นคนดีนะครับการเอาตัวรอดการเข้าสังคมนะครับนี่ก็ประมาณ45ทักษะ45คำตอบด้วยกันนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านได้พิมพ์กันเข้ามานะครับในเรื่องของทักษะที่แต่ละท่านคิดว่าจำเป็นนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าในแต่ละท่านเองนะครับมีมุมมองในเรื่องของทักษะอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปแชร์ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านส่งเข้ามามีหลากหลายทักษะเลยนะครับท่านอาจจะบอกว่าในช่องแชทพิมพ์ไม่ได้นะครับ
แล้วก็ถ้าเผื่อในช่องแชทพิมพ์ไม่ได้ทุกท่านก็สามารถพิมพ์คําถามหรือว่าข้อสงสัยเข้ามาในช่องของ Q&A กันได้นะครับจะมีอีกช่องหนึ่งนะครับที่เขียนว่า Q&A ก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานหลังบ้านนะครับคอยซัพพอร์ตกับทุกท่านอยู่นะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับกับในช่วงของกิจกรรมเช็คอินนะครับซึ่งในส่วนของการเริ่มต้นกิจกรรมของเราในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเช็คอินนะครับถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะครับให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการที่เราจะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับอย่างที่บอกครับว่ากิจกรรมของเราจัดมาเป็นครั้งที่33แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครเป็นแฟนคลับนะครับกับกิจกรรมของเรานะครับก็ถ้ายังจํากันได้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นใช่ไหมครับในครอบครัวทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในวัยเด็กวัยรุ่นนะครับซึ่งหลากหลายประเด็นเลยที่สามารถที่จะนําไปปรับไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ถือว่ากิจกรรม Home Based Learning ของเรานะครับมีหัวข้อที่ถือว่าน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นน่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือหัวข้อปั้นเจนอัลฟาให้ปังด้วย4ทักษะแห่งอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เองครับกิจกรรม Home Based Learning ของเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์แพทย์หญิงลลิตลีลาทิพย์กุลนะครับหรือว่าคุณหมอจอยนะครับอาจารย์ประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของช่อง TikTok นะครับหมอจอย Channel นะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยนะครับถึงทักษะที่เด็กๆเจนอัลฟาควรมีในอนาคตนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็ติดตามกันนะครับว่าที่คุณหมอจะมาพูดถึงในเรื่องของทักษะอะไรบ้างนะครับที่ควรที่จะมีนะครับในอนาคตจะตรงกันกับทักษะที่เราพิมพ์กันเข้ามาในช่วงของกิจกรรมเช็คอินเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกิจกรรมโฮมเบสเลิร์นนิ่งของเราในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับหมอจอยนะครับคุณหมอจอยสวัสดีครัสวัสบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ชแจ็คแล้วสวัสดีผู้เข้าร่วมชมทุกท่านเลยนะคะคุณหมอจอยครับเดี๋ยวก่อนอื่นอยากที่จะให้คุณหมอจอยได้แนะนําตัวเองครับกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งก่อนครับได้เลยค่ะก็จริงๆชื่อแพทย์หญิงลลิตลีลาทิพย์กุลนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะจบเฉพาะทางด้านกุมารค่ะก็จะเป็นกุมารแพทย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อยอดต่อทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะมีใครรู้จักบ้างไหมคะด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างยังเป็นสาขาที่ใหม่อยู่ค่ะสําหรับในประเทศไทยเรามีหมอไม่ถึง10คนเลยนะคะหลักๆหมอก็จะดูเนี่ยก็คือในเรื่องของเด็กน้อยทุกคนเลยคือเป็นกุมารแพทย์มาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มาดูด้านวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะดูทุกอย่างที่เป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจด้านการปรับตัวทั้งหลายค่ะด้านวัยรุ่นก็จะอยู่มาประมาณ4-5 ปีแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆก็คืออย่างที่เราเป็นกุมารแพทย์มาเรารู้ทฤษฎีมากมายค่ะแต่พอวันที่เรามาเป็นลูกเองค่ะโค้ชแจ็คค่ะหรือท่านคุณพ่อแม่ทั้งหลายค่ะชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะหนังสือไม่ได้บอกเราไว้เยอะจริงๆนะคะก็คือพอเป็นลูกเองค่ะตอนนี้ก็มีลูก2 คนนะคะคนโตก็3 ขวบครึ่งค่ะคนเล็กก็ขวบกับอีก3 เดือนก็เลยรู้เลยว่าโอ้โหชีวิตของแม่ที่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นความกลมกล่อมไหมคะฮาร์โมนีเนาะทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยได้ดําเนินการมาทําเพจหมอจอยชาแนลที่โค้ชแจ็คบอกไปอะค่ะก็คือหลักๆเนี่ยใจจริงก็คือตั้งใจเลยเพราะว่าอย่างตัวเองนั่งตรวจในโรงเรียนแพทย์คือเจอเยอะมากที่คุณพ่อแม่ใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงเราเพื่อมาแบบมาพูดคุยในปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจทําอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้มาแชร์ knowledge ด้วยกันค่ะก็ทําให้การเลี้ยงลูกของทุกคนง่ายขึ้นด้วยครับผมก็ถือว่าวันนี้เป็น FC หมอจอยเลยนะครับก็ติดตามอยู่ก็ได้เห็นคลิปอะไรดีๆบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราสงสัยเนาะบางทีเราก็แบบเอ๊ะถ้าเราจะไปหาคุณหมอบางเรื่องเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีกว่าเราจะเดินทางไปกว่าเราจะรอพบคุณหมออีกก็ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานอืใช่ไหมครมับแต่ว่าแบบถ้าเราสามารถที่จะแบบดูคลิปแล้วก็ลองประเมินอาใกชาร่หรือว่าประเมินลูกของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ต้องไปถึงมือคุณหมอเนาะแล้วก็ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเราก็ไปลดภาระงานคุณหมอด้วยค่โอะเคครับคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเด็กเจนอัลฟานะครับก่อนอื่นเลยหลายๆท่านจะแบบเอ๊ะเจนอัลฟาคือเด็กช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เกิดตั้งแต่พ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนครับคุณหมอ
ได้เลยจริงๆต้องขอบคุณทางเนี่ยทางรายการทางไทย PBS ด้วยนะคะที่ชวนมาพอได้ยินว่าเป็นเจนอัลฟานี่รีบเลยรับเลยเพราะว่าตรงกับลูกตัวเองมากๆค่ะประสบการณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเจนเนี่ยเรามีหลายเจนไหนขอดูมือแต่ละคนได้ไหมคะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยอยู่เจนอะไรกันคะคุณแม่มีเจนบีไหมคะในนี้เจนบีเจนเอ็กเจนวายมีบ้างไหมคะอย่างเรานี่โปรเจคเจนเลยคะหมอเจอยนู่วปาระยมาอณยู่น่าจะหลังคุณหมออยู่ครับค่ะจริงๆมันก็เจน Y เจน C แล้วก็ปัจจุบันคือเจนอัลฟาค่ะเจนอัลฟานี่ก็คือถ้านับจริงๆก็คือตั้งเกิดตั้งแต่ประมาณ2010หรือว่า2553เนาะจนถึงปัจจุบันค่ะ2567เรียกได้ว่าอายุก็คือตั้งแต่น้องที่เพิ่งเกิดเลยแรกเกิดจนถึงประมาณหมอว่าสัก14-15 ปีนะคะตอนนี้ก็คือช่วงเด็กไปจนถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนกลางนั่นเองค่ะก็คือคุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ามีลูกเนี่ยตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง14-15เนี่ยใช่เลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าลักษณะเด่นเขาเป็นยังไงข้อดีเนี่ยคืออย่างคุณพ่อแม่ที่มานั่งฟังเนี่ยแสดงว่าดีมากเลยคือเราเปิดใจรับแหละเวลาที่หลายครั้งที่หมอทําคลินิกเองเราเจอว่ามันเวลาที่ปัญหามันเกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เข้าใจที่มาของแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นการเปิดใจรับฟังว่าเอ้ยแต่ละฝ่ายเขามีที่มายังไงอ่ะมันจะทําให้เราอ๋อที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะแบบนี้นี่เองเนาะเจนอัลฟาเนี่ยหลักๆเลยก็คือชัดเจนมากเขาโตมาด้วยอะไรคะเทคโนโลยีที่รายล้อมเขารอบตัวเลยอย่างเมื่อกี้ดูนั่งดูคําตอบอยู่คุณจริงๆคุณพ่อแม่เก่งมากๆเลยค่ะตอบมาเนี่ยแทบจะแบบสรุปของทุกสิ่งที่หมอจะพูดแหละนะคะโอ้คือหลักๆคือเทคโนโลยีมันเยอะมากอะค่ะแม้เราไม่ได้บอกเขาว่ามันคืออะไรเขาก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลเองได้อย่างง่ายดายมากๆค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีจริงๆมันมีข้อดีนะหมอชอบมองข้อดีก่อนข้อที่แบบต้องระวังคือข้อดีจริงๆเด็กกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลเนทีฟคือเขาจะเก่งมากนะคะในเรื่องของการรู้เทคโนโลยีรู้เขาเรียกว่าแบบนวัตกรรมอินโนเวชันโอ้อย่างส่วนตัวก็เป็นอาจารย์ที่สอนเด็กๆอยู่อะเรารู้เลยว่าเฮ้ยเด็กรุ่นเขาเก่งมากจริงๆอะเราแค่ให้ทิปเขาไปคําเดียวอะเขาขู่สรรสร้างเรามาให้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาจะแบบรับรู้มีสิ่งต่างๆแล้วที่สําคัญที่ตามมาก็คือเขาก็จะมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างเยอะอ๋อมีความแบบอินดิวิดัวมีความแบบเฉพาะแบบอย่างคือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเหมือนพวกพ้องแล้วไงตอนเนี้ยคืออะไรมันก็ได้แล้วมันหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นยูนิคของตัวเองได้ค่ะแล้วก็อีกอันที่อาจจะต้องเป็นข้อเสียจริงไม่อยากพูดว่าข้อเสียแต่อาจจะเป็นข้อที่ควรระวังคิดว่าเด็กๆก็จะตามมาด้วยสมาธิที่มันสั้นลงอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะขนาดพวกเราเองก็ยังเป็นใช่ไหมคะใช่เพราะควรั่บาใช่ด้วยสังคมโซเชียลที่มันแบบอย่างเดี๋ยวนี้เขาให้ระวังคำว่า TikTok Brain ค่ะคือมันเล่นเร็วมากอ่ะเด็กดูเงี้ยไม่ถึง3 วินาทีด้วยซ้ำปัดปัดปัดแล้วค่ะพอปัดไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลต่อสมาธิที่มันจะแบบการโฟกัสการคอนเซนเทรตได้เนี่ยมันจะเริ่มลดลงแหละและอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเนื่องจากข้อมูลมันท่วมท้นมากค่ะต้องดูว่าเขารับสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่ดีได้หรือเปล่าอันนี้คือข้อที่ควรระวังใช่ครับผมว่าเด็กทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบเล็กๆเนาะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะแบบบางทีงอแงปุ๊บให้โทรศัพท์บ้างหรือเปิดการ์ตอูนให้ดูบ้างอะไรแบบนี้อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าเรื่องของทําให้เรื่องของการโฟกัสของเด็กเนี่ยอาจจะน้อยลงอาจจะขาดเรื่องของการโฟกัสแล้วก็ที่สําคัญเลยบางทีเด็กไม่ได้ดูแค่การ์ตูนเนาะสมมุติว่าแบบกําลังเลื่อนติ๊กต็อกอยู่บางทีอาจจะมีสื่ออะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับช่วงวัยของเขาโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องของสื่อเหล่านี้ด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆเนาะว่าเด็กเขาจะเลื่อนไปเจอสื่ออะไรบ้างที่เขาแบบใช่เลื่อนปัดๆกันครับทีนี้คุณหมอมองว่าในส่วนของพฤติกรรมหรือว่าในส่วนของนิสัยที่เด็กเจนเนี้ยครับที่แบบแตกต่างจากแบบเจนก่อนหน้าเนี้ยเลยแบบหลักๆเลยที่แบบเราอะไคิดว่าแบบรชัดเจนเลยอย่างเงี้ยครับมีคือมีลักษณะเป็นอย่างไรนิสัยหรือว่าพฤติกรรมเขาอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเจนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีความคิดที่ขยะมาแล่นไวมากๆเลยนะคะขยะมาขยะค่ะความคิดที่แล่นเร็วมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีความคิดมีไอเดียที่แบบเก่งยูนิคที่อาจจะต่างจากวัยทั่วๆไปวัยอื่นๆอย่างเช่นวัยพวกเราเป็นต้นนะคะแล้วก็มีข้อที่ควรระวังก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกแหละคือเรื่องสมาธิเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษอย่างรุ่นเราเหมือนเวลาทําอะไรมันต้องทําตามลําดับขั้นใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้โอ้โหมันแบบตู้มทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงค่ะบางทีนะครับอาจจะแบบ
มองข้ามช็อตใช่ไหมครับบางทีจังหนึ่งเราปกติด้วยความแบบว่าวัยก็เหมือนวัยเราอย่างเงี้ยเหมือนที่หมอว่าทําเป็นลําดับขั้นเนาะ1 2 3 4บางทีเขาอาจจะหนึ่งแล้วกระโดดไป4เลยนะครับเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าเวลาเราคุยกับแบบว่าเด็กอาจจะประมาณเจนซีหรือว่าเจนอัลฟาเนี่ยบางคนที่สังเกตสิ่งที่ผมสังเกตหลักๆเลยบางทีเด็กเจนเนี้ยอาจจะขาดในเรื่องของความรอบคอบไปสักนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบว่าโอ้ค่อนข้างแบบเร็วมากเขาทําอะไรเร็วมากจนบางทีเราก็แบบว่าแบบพอต้องคอยเตือนว่าอ่ะช้าๆหยุดคิดก่อนนะระวังตรงนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่แบบว่าเห็นเป็นหลักๆเลยนะครับคุณหมอในส่วนของที่มองว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมอาจจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมแล้วกันครับไม่อยากบอกว่าเป็นข้อเสียเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะเป็นพฤติกรรมที่บางทีเราอาจจะเราเกิดมาก่อนเนาะเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบางทีเราก็จะต้องแบบค่อยๆเตือนใช่ไหมครับค่อยๆเตือนค่อยๆแบบว่าบอกกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณหมอครับเด็กเจนอัลฟาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจนหลักๆเลยที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตใช่ไหมครับเติบโตไปเป็นกําลังไปเป็นอนาคตของชาติของโลกเลยเนี่ยซึ่งเรามองได้ว่าถือว่าทุกวันนี้โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากครับมีอย่างที่เราบอกกันว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของ AI ที่จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์แล้วตรงนี้เองเนี่ยที่เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคเราอยู่ในศตวรรษที่21เนาะที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่เด็กๆเจนอัลฟาเนี่ยควรที่จะมีเพื่อให้อยู่รอดในอนาคตเนี่ยครับคุณหมอมองว่ามีทักษะอะไรบ้างอาจจะว่าเหมือนหรือต่างกับทักษะที่คุณพ่อคุณแม่แชร์กันมาในตอนต้นหรือเปล่าครับจริงๆก็เรียกได้ว่าคล้ายแทบจะแทบทุกอันที่คุณพ่อคุณแม่พูดมาบอกว่าดีมากๆค่ะจําเป็นมากๆอย่างหัวข้อที่มาวันนี้ก็คือ4ทักษะใช่ไหมคะถ้าพูดเนี่ยอาจจะขออนุญาตพูดว่าเป็น3+1เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่20ที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มเข้า21แล้วแต่ว่า20เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสามทักษะที่เราอยากเน้นให้มีมากๆนะคะก็คือ1 life skill ค่ะทักษะในการใช้ชีวิตค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะพูดย่อยๆไปอีกกับโค้ชแจ็คนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆตีละเอียดกันอันที่สองก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะคะ life skill แล้วก็ learning skill learning skill คือทักษะการเรียนรู้ยังไงให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจุดอีกอันหนึ่งก็คือดิจิตอลหรือว่า media literacy skill ค่ะส่วน+1ที่เพิ่มขึ้นมาปัจจุบันหมออยากแนะนำในเรื่องของคำว่า soft skill อ๋อเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเน้นทักษะในเรื่องของ hard skill ใช่ไหมคะ hard skill คืออยากให้ลูกเก่งในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นด้านวิชาการอย่างตัวเองทำคลินิกวัยรุ่นอ่ะเจอเยอะมากเลยที่คุณพ่อแม่อยากให้เป็นหมอเป็นวิศวะอันเนี้ยแล้วก็เขาจะไปส่งเสริมในด้านของ hard skill ค่อนข้างเยอะปัจจุบันเรากลับพบว่างานวิจัยใหม่ๆออกมาเยอะมากเลยค่ะว่า soft skill เนี่ยแหละที่ทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขประสบผลสำเร็จที่มากกว่าอ๋อแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองที่ดีกว่ามากๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทักษะที่ชวนมีจริงๆก็คือ4หัวข้อ life skill learning skill digital skill แล้วก็ soft skill ค่ะแสดงว่าก็จะบอกว่าเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ได้แชร์กันมาในตอนต้นเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราพยายามเอาทักษะเหล่านั้นเนี่ยมาจัดกรุ๊ปกมาันกรุ๊ปใช่ไหมใช่ถูกต้อมางจัดกรุ๊ปกถัูนกต้อครงับทีนี้คุณหมอมองว่าทักษะตัวแรกเลยก็คือเรื่องของตัวไลฟ์สกิลหรือว่าตัวทักษะชีวิตเนี่ยครับอยากให้คุณหมอลงดีเทลหน่อยครับว่าเด็กเจนอัลฟาเนี่ยควรที่จะมีทักษะชีวิตอย่างไรเขาควรที่จะทําอะไรได้ทําอะไรเป็นไม่เป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับค่ะจริงๆคำว่าทักษะใช้ชีวิตนะคะคืออย่างที่บอกเลยว่าโลกเรามันกำลังจะเปลี่ยนไปในโลกที่เป็นเรื่องของแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากมายผู้ใหญ่ค่ะก็เลยมีความกังวลว่าเอ้ยแล้วเด็กอ่ะจะยืนอยู่บนโลกนี้ยังไงที่มันมีแต่แบบถ้าเราดูไปมันก็เหมือนเป็นว่าโลกที่มันมีแต่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันดูเป็นเหมือนเครื่องจักรใช่ไหมคะเครื่องหุ่นยนต์ที่มันแบใชบ่อ้าควรัแลบ้วความเขาเรียกว่าแบบเอมพัตตีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจคนเนี่ยมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การที่จะควบคุมจัดการตัวเองเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงแล้วเหมือนคนเราในสังคมเด็กๆเขาก็จะมีการแข่งขันคอมเพทิทีฟกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นไลฟ์สกิลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้มีเข้ามาไลฟ์สกิลเนี่ยก็คือถ้าเราพูดจริงๆเราสามารถฝึกฝนเขาได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยค่ะโค้ชแจ็คครับอย่างบ้านตัวเองเนี่ยถ้าคุณพ่อแม่หลายท่านที่อยู่ในเนี่ยน่าจะเคยได้ยินรู้จักมันก็คือคำว่า executive function อ๋อ life skill มันก็ดำเนินมาจาก executive function หรือว่าสมองส่วน CEO
เรียกว่าเอป็ืนส่วนมการคิดวิเคราะห์แล้วก็ควบคุมตัวเองค่ะ EF เนี่ยจริงๆต้องพูดว่าอาจารย์ประเสริฐใช่ไหมต้องสวัสดีกันเลยอาจารย์ประเสริฐเป็นคนที่เผยแพร่เรื่อง EF ให้กับพวกเราทุกคนได้ยินเลยค่ะ EF เนี่ยมันมีหลายๆด้านมันมีเยอะมากตั้งประมาณ9ด้านด้วยกันค่ะแต่ว่า3เบสิกที่แนะนําให้รู้จักแล้วก็ให้มีก็คือง่ายๆเลยมันคือ1มันคือเรื่องของ working memory ค่ะสิ่งพวกนี้เราเริ่มสร้างได้ตั้งแต่แบบเขาเล็กๆเลยนะหมอสร้างตั้งแต่แบบขวบจริงๆเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วก็ให้สร้างจริง1 ขวบ3 ขวบทําได้นะคะ working memory เนี่ยคือความจําใช้งานค่ะลูกของเราเนี่ยจะสามารถนําสิ่งต่างๆมาใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือต่อเมื่อเขาได้รับการเรียนรู้ปลูกฝังมาอย่างเช่นเวลาหมออยู่กับลูกใช่ไหมคะสมมติอีเวนต์ในวันที่เขาแบบยังเล็กๆอยู่เราพาเดินข้ามถนนอย่างเงี้ยเราก็คุยเลยว่าเดี๋ยวเรากําลังจะข้ามถนนกันนะคะเวลาข้ามถนนลูกต้องมองซ้ายมองขวาหมอทําอย่างเงี้ยกับลูกคนโตตั้งแต่แบบเขาหลักเดือนนะคะปัจจุบันนี้3 ขวบทุกครั้งที่จะข้ามถนนอ่ะเฮ้ยมันออกมาเองเลยนะคะมันเป็น working ว่าแบบแม่พูดกับเขาไว้เวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาและวางตัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ working memory คือความจําใช้งานเกิดขึ้นได้จากการที่คุณพ่อคุณแม่พูดคุยใส่ input information ให้กับลูกเลยข้อที่สองคือเรื่องของ flexibility หรือจากหรือว่าคําว่าความยืดหยุ่นในชีวิตนะคะความยืดหยุ่นยังมีข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่หมอเจออะถ้าเกิดว่ามีความเขาเรียกว่าเป็นความฟิกซ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นมันก็โยงไปถึงเรื่องของฟิกซ์ไมด์เซ็ตอย่างเงี้ยค่ะฟิกซ์ว่าแบบสมมติเราทําอันนี้เราแข่งแล้วเราแพ้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่เก่งโอ้อันนี้มันทําให้แบบเด็กๆหลายคนมาที่คลินิกด้วยภาวะทางอารมณ์เลยมันเป็นเรื่องของความวิตกกังวลความซึมเศร้าทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นเฟกซิบิลิตี้อยากให้มีในทุกคนคือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นก็คือมันคืออิสระในการคิดมันคือความยืดหยุ่นในตัวเองอ่ะโอ้เวลาวันไหนที่เราแบบเกิดทําอะไรผิดพลาดเราก็ยืดหยุ่นได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นวันที่ทําให้เราปรับตัวพัฒนาขึ้นในวันข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะ flexibility คือความยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งการสร้างกฎกติกาในบ้านอ๋อหลายบ้านบอกว่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นลูกใช้มือถือเยอะใช่ไหมครัคบะลูกใช้มือถือเยอะมากเลยอย่างเช่นเรากําหนดเวลาไว้วันละ2 ชั่วโมงด้วยกันปรากฏมันเกินทีนี้เราก็จะแนะนำว่า flexibility คือความยืดหยุ่นในบ้านมันมีขึ้นได้มันเหมือนเชือกอะค่ะเชือกที่ตึงกันไปมันขาดง่ายแต่ถ้ามันหย่อนหน่อยอะมันจะอยู่ได้นานอย่างเช่น2 ชั่วโมงถ้ามันเกินมา15 นาทีเพราะว่ามันติดเกมมากเลยคุณแม่ติดพันวัยรุ่นชอบติดอยู่กับเพื่อนติดปุ๊บเราเข้าใจโอ้มันคงสนุกนะลูกน้องเราหยุดหย่อนได้15 นาทีเป็น2 ชั่วโมง 15แต่ flexibility ต้องไปตามกฎกติกาวันรุ่งขึ้นลูกก็ต้องลดเวลาลงเหลือ1 ชั่วโมง 45 นาทีก็จัดการไปตามนั้นค่ะข้อที่สามก็คือเรื่องของ inhibitory control คือความสามารถในการยับยั้งควบคุมตัวเองค่ะอันนี้คืออะไรก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าลูกกำลังนั่งทำการบ้านหนังสืออ่านนิทานอยู่ปรากฏมีคนมาชวนลูกเฮ้ยไปเล่นกันดีกว่าไปกินขนมกันเขาจะจัดการตัวเองยังไงให้เขาโฟกัสไปยังการบ้านให้เสร็จก่อนค่อยออกไปเล่นได้อ๋อนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามใส่ฝึกฝนไปกับลูกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไลฟ์สกิลจริงๆก็คือมาจาก EF เนี่ยทำให้ได้สามข้อ working memory ใส่ input มีความยืดหยุ่น flexibility เพื่อให้สมองมันเปิดรับสุดท้ายก็คือ inhibitory control ก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองค่ะกก็็คืถอือทัวก่าษะการใช้ชีวิตเมื่อเขาโตครขับึ้นใช่เขาก็จะมีแบบวินัยในการจัดการตัวเองให้ดำเนินต่อไปได้ในอนาคตครับแสดงว่าก็คือเรื่องของการฝึกในเรื่องของตัวทักษะชีวิตหรือว่าไลฟ์สกิลเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนรอให้โตก่อนใช่ไหมครับเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราค่อยๆเหมือนกับว่าเติมอินพุตเติมข้อมูลใส่เข้าไปให้ลูกเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอ๋อเวลาจะข้ามถนนต้องดูซ้ายดูขวาก่อนนะมีรถไหมมีอันตรายหรือเปล่าพอเราพาเขาทําบ่อยๆบ่อยๆมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นความเคยชินโดยอัตโนมัติเลยพอจะทําเองปุ๊บคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยู่ละเขาก็จะแบบว่าเอ้ยดูก่อนหรือว่าบางทีเองที่ผมเคยเจอครับคุณหมอปกติเราพาเขาทําเนาะแต่วันหนึ่งปุ๊บเราไม่ได้อยู่กับเขาแต่เขาอาจจะไปอยู่กับเหมือนกับว่าพาคุณพ่อคุณอาพาคุณตาคุณยายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกคุณตาคุณยายเองว่าอย่าเพิ่งดูตรงนี้ก่อนนะลองทําอันนี้ก่อนนะพ่อบอกไว้แบบนี้หรือตาบอกไว้แบบนี้อันนี้ที่ผมเคยเจอเด็กๆแถวบ้านซึ่งเราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยที่ถือว่าเราเขาจะเรียกว่าไงเหมือนกับว่าเราก็จะใช้คําว่ายังไงดีเหมือนเปรียบเทียบลูกตัวเองละกันสมมุติว่าคือด้วยความที่เหมือนเราจะบอกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกเขาจะบอกว่า
จะใช้คําว่าเหมือนเลี้ยงลูกตามใจหมอแต่ก็ไม่ได้100%เพราะว่ามันคง100%ลำบากแต่ว่าเราก็จะฝึกวินัยให้ลูกอย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะปกติเองลูกจะต้องกินนมทุกๆกี่ชั่วโมงพอครบเวลาปุ๊บเขาจะเล่นอยู่อะไรก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามพอครบเวลามากินนมก่อนนะหรือว่ากิจวัตรเหมือนเราทํากิจวัตรประจําวันของเขาให้ตรงเวลาหรือว่าถ้าคลาดเคลื่อนหน่อยก็จะแบบบวกลบไม่เยอะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่เราก็จะสังเกตว่าอ๋อพอถึงเวลาของเขาคือช่วงเนี้ยเขาจะหิวเราจะรู้แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยจะหิวตรงเนี้ยจะเริ่มแบบนี้ละเราก็จะแบบเตรียมอันนั้นอันนี้ไว้ให้ได้ซึ่งพอสมมุติว่าผมก็มองว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกวินัยตรงเนี้ยให้เขามันจะลําบากคนที่เลี้ยงคนที่เลี้ยงเป็นหลักเหมือนตัวเองเนี่ยอาจจะบอกว่าเหมือนเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นหลักด้วยเนาะเพราะเราก็ต้องทํางานด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งเรามองว่าถ้าเราทําแบบนี้เอาไว้คนที่เลี้ยงเป็นหลักจะสบายมันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรูทีนนะครับคุณหมออาจจะรู้เลยว่าบางช่วงเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะต้องการอะไรช่วงนี้อะไรช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อันนี้พอเรามาพูดถึงถ้าเป็นลูกที่โตขึ้นมาหน่อยเหมือนที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่เรื่องของการข้ามถนนเรื่องของการระวังความปลอดภัยตรงเนี้ยถ้าเราฝึกให้เขาเป็นประจําทําให้เป็นรูทีนเหมือนกิจวัตรประจําวันช่วงเนี้ยกลับมาต้องทําการบ้านก่อนนะทําการบ้านเสร็จไปเล่นหรือแบบทําอะไรอย่างเงี้ยพอผมมองว่ามันก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรื่องของมันก็จะตรงตามที่คุณหมอพูดเรื่องของตัวทักษะชีวิตหรือว่าไลฟ์สกิลตัวที่คุณหมอเคยพูดไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้คุณหมอครับตัวทักษะทขี่อสนุองญาตนิดนึงได้ไหมคะโค้ชแจ็คจริงอยากสนับสนุนสิ่งที่โค้ชแจ็คพูดค่ะว่าถูกต้องมากๆไลฟ์สกิลจริงๆมันก็คือแบบแผนในการดําเนินชีวิตอะค่ะซึ่งสร้างได้มาตั้งแต่แรกเลยคือหลักๆเนี่ยในเด็ก1 ขวบปีแรกอะค่ะขวบปีแรกเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะเด็กต้องการแค่สองอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยในชีวิตค่ะเพราะว่าเหมือนเขาออกมาจากโลกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาอยู่บนโลกใบใหม่ทุกที่เต็มไปด้วยโอ้โหสิ่งต่างๆมากมายเขาบอกเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกเลยค่ะหลักๆคือเราต้องการความปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเกิดมาลูกร้องอุ้มกอดไม่มีคําว่าอุ้มมากไปค่ะคุณแม่เวลาที่เขาร้องเราช่วยเขาเราอุ้มปลอบประโลมเขาเขาเปียกเขาแฉะเราเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เขาหิวเราให้นมเขากินอันนี้จะทําให้เด็กได้รับความปลอดภัยเหลือแล้วมันก็จะทำให้เกิดคำว่า secure attachment คือความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจค่ะแล้วกลุ่มเนี้ยเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงในอนาคตคือหลายคนที่แบบถ้าสมมติว่าพ่อแม่ที่ท้องไม่พร้อมลูกออกมาไม่ได้รับการดูแลไงคะร้องก็ปล่อยร้องอะไรเงี้ยโดนว่าโดนตีแรงๆอันนี้เขาจะเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจอนาคตเกิดปัญหาค่อนข้างแบบมากตามมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆคือทําให้ลูกปลอดภัยเนี่ยอุ้มกอดบอกรักได้อันที่สองก็คือเนี่ยแหละค่ะเราสามารถเสริมระเบียบวินัยได้แต่ว่าโอ้โหไม่ได้ต้องเป๊ะๆแบบอยู่จะต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเราทําอย่างที่โค้ชแจ็คบอกเลยก็คือทําสิ่งต่างๆให้เป็นรูทีนเป็นเวลาค่ะอย่างเช่นการกินนมทุก3 ชั่วโมงใช่ไหมคะอย่างเหมือนกันเนาะอย่างบ้านหมอเองอะลูกเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอะค่ะตี 3 6 โมง9 โมงเที่ยงเนี่ยเขาจะมาเองแล้วเราก็จะรู้เวลาเขาด้วยนะคะอาบน้ำ6 โมงเย็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้านอน2 ทุ่มปิดไฟจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีอันนี้เขาก็จะมีเรื่องของแบบเหมือนเป็นไทม์โซนในเวลาตัวเองได้เลยค่ะแล้วพอโตขึ้นมาอย่างที่บอกแหละ2 ถึง 3 ปีเราค่อยมาจัดการเรื่องของแบบการควบคุมตัวเองการสร้างระเบียบวินัยนี่ค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยก็ทําได้ไม่ยากนะคะง่ายสุดคือการทํางานบ้านเลยใช่ไหมคะสนุกสุดเป็นของเล่นที่สนุกสุดและราคาถูกสุดด้วยใช่ครับจำมาจากคลิปคุณหมอเลยบอกว่าเหมือนมีคุณพ่อคุณแม่เหมือนขอคําแนะนําว่าของเล่นแนะนําของเล่นเสริมพัฒนาการใช่ไหมครับของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับลูกของวัยเด็กๆวัยเล็กๆเลยเนาะก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่แหละสําคัญที่สุดเลยเราเหมือนเราพาเขาเล่นพาเขาทํากิจกรรมมันก็จะได้เรื่องของเรื่องของ relationship มาด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นคุณหมอบอกว่าอุ๊ยถ้าแบบว่าเด็กร้องไห้เด็กงอแงอุ้มกอดมันจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยว่าเด็กติดมือไม่มีอยู่จริงอ๋อันนี้ชอบมากชอบมากเลยเด็กติดมือไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพอเขาโตขึ้นสักพักหนึ่งเราจะมีเหมือนกับว่ามีโอกาสมีเวลาได้อุ้มเขาเพียงแค่ช่วงอายุหนึ่งเท่านั้นพอเขาโตขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มถอยห่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปละแล้วตอนนั้นเราจะบอกว่าโอ้ยเราจะไปอุ้มเขามันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องยากละเขาอาจจะไม่ยอมแล้วเขาก็จะต้องมีชีวิตของเขาไปในอนาคตซึ่งตอนเนี้ยก็คืออุ้มได้อุ้มกอดได้กอดถือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตไปในตัวเองด้วยเนาะกลับมาเหนื่อยปุ๊บสิ่งที่แบบว่าทําให้เราหายเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยมองหน้าลูกวิ่งมาลูกคานมาอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะ
เหมือนกับว่าเป็นการชาร์จตัวเองไปในตัวครับทีนี้คุณหมอครับตัวทักษะที่สองล่ะครับเรื่องของตัว learning skill หรือว่าทักษะการเรียนรู้ล่ะครับทีนี้ทักษะตรงนี้คืออะไรยังไงบ้างครับคุณหมอ Learning skill เนี่ยที่ต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าปัจจุบันตอนนี้มันเด็กเขาแทบไม่ต้องฟังเราเลคเชอร์แล้วอะใช่ไหมคะยิ่งถ้าใครสอนเลคเชอร์นะโอ้โหอย่างหมอเองตัวเองสอนนักศึกษาแพทย์นะช่วงแรกๆกลับมาใหม่ๆก็ฟิตค่ะโอ้โหสไลด์ PowerPoint เต็มไปหมดสิ่งที่เห็นก็คือหลับเด็กหลับค่ะมันไม่สนุกมันไม่ enjoy engage แล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้เนาะไม่เหมือนรุ่นพวกเราที่จะต้องแบบกินกาแฟถางตาฟังใช่ไหมคะตอนนี้ learning skill เขาเปลี่ยนไปค่ะเขาต้องการทักษะการเรียนรู้ที่ทำยังไงให้เขาอยากมีส่วนร่วมมีความคิดริเริ่มมีความเป็นตัวตนและทำให้สิ่งเนี้ยมันอยู่กับเขาและทำให้เขาเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิตโอ้ปัจจุบันไม่ได้เรียนจบแค่แบบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทแล้วต่อไปเนี่ยนะเขาทุกคนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าแบบมันเป็นการเรียนรู้แบบ lifelong learning เลยอะค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีประมาณเขาย่อแยกก็คือ4 C นะคะ4 C ของ learning skill มันเริ่มตั้งแต่ต้องมีการสร้างในเรื่องของ creativity มีความคิดสร้างสรรค์โอ้ทำยังไงให้สมองคนคนนึงมันเปิดกว้างสมองที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น positive brain นะคะสมองที่มันเปิดรับเรื่อยๆมันจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันอยากทําสิ่งนู้นมันอยากทําสิ่งนี้มีข้าวสารมาถ้วยหนึ่งอย่างบ้านตัวเองเนี่ยชอบเล่นกับของในบ้านเนี่ยแหละค่ะคุณพ่อแม่ขาไม่ต้องไปซื้อของแพงใช้ของในบ้านนี่แหละขวดน้ําเอ่ยข้าวสารเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเคยมีว่าแบบเอ้ยข้าวสารนี้เราจะทําอะไรดีวันเนี้ยวันเสาร์เรามีวันว่างวันหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าลูกจะไปหุงข้าวไม่นะคะเขาเอาข้าวสารไปแบบตกแต่งภาพเขาวาดวงกลมเขาวาดภาพเอาข้าวสารมาประดิษฐ์กลายเป็นแบบรูปกรอบรูปออกมาอันนึงอ่ะโอ้เด็กสมัยนี้เขาก็แบบเนาะมันมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะนอกจากcreativity เพิ่มเติมก็คือเรื่องของcritical thinking ค่ะ critical thinking คือทักษะในการวิเคราะห์แยกแยะอ๋อหรือว่าหมายถึงว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีต่างๆที่มันมีเดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะทฤษฎีทั่วไปเราก็อาจจะไม่ได้ต้องเชื่อทั้งหมดเนาะหลายทฤษฎีมันก็ถูกล้มล้างด้วยการประยุกต์สิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างพวกเราที่เป็นเหมือนแบบใครที่มันอยู่ใครที่อยู่ในวงการแพทย์วงการคุณครูเราจะอ่านนู่นนี่นั่นเยอะมากใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันเข้ามาเยอะมากอะค่ะโอ้จากเดิมไขมันกินเยอะไม่ดีใช่ป่ะตอนนี้ไขมันเริ่มมีข้อดีแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของ critical thinking แล้วเขาว่าวิเคราะห์ได้ไหมว่าข้อมูล input ต่างๆที่ให้มามันจริงหรือไม่จริงยังไงค่ะต่อมาการใช้ตัวคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่โอเคในบางคนแต่ว่าถ้าจะให้ใช้ชีวิตรอดมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเรื่องของ collaboration แล้วก็ communication ก็คือการทำงานทักษะร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือว่าการทำงานในอนาคตนะคะหมอเชื่อค่ะว่าตัวเราคนเดียวมันอาจจะสำเร็จได้นะบางอย่างแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบง่ายแล้วก็แบบเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเราทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเช่นแบบเขาบอกว่า put the right man on the right job ใช่ป่ะเรามีกลุ่มเพื่อนที่ดีเรามีกลุ่มคนที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยชีวิตมันก็จะไปได้ไกลแล้วก็เหนื่อยลงค่ะcollaboration ก็คือการทํางานประสานกับคนอื่นเราจะมีพัฒนาทักษะในเรื่องของว่าการเป็นผู้นําที่ดีสอนให้เขาเป็นแบบผู้นําในสิ่งที่เขาชอบเขาทําได้ดีใช่ไหมคะและในบางครั้งสิ่งที่เราไม่ถนัดเราก็เป็นผู้ตามได้นะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานในส่วนนี้ที่เราถนัดเพื่อให้กลุ่มทั้งกลุ่มสําเร็จได้อันนี้ก็คือ collaboration ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ communication skill เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยปัจจุบันแนะนํามากๆว่าเราจะสื่อสารยังไงให้คคนรับที่รับอะค่ะเขาไม่เข้าใจความหมายที่ผิดไปโอ้มีใครเคยใช้คำพวกคําว่ามีใครเคยได้ยินคำว่า you message กับ i message บ้างไหมคะคุณแจ็คเคยใช้ไหมคะ you message i message ใช่ไหมคะคือเราอะพวกเราหรือว่าคนไทยเยอะๆจริงๆแต่ก่อนเราโตมากับคำว่า you message อ๋อสมมติอย่างเช่นแบบอันยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างตัวเองเวลาสมมติโทรศัพท์หาสามีไม่รับเราก็จะเริ่มมีอารมณ์มีโมโหใช่ป่ะแล้วจะทำครไมับไม่รับโทรศัพท์นี่มันคือ you message you message มันจะขึ้นต้นด้วยผู้ฟังอ๋อว่าแบบมันจะใช้เขาขึ้นมาก่อนแล้วก็เหมือนเป็นการตำหนิเป็นการต่อว่าเขาครับปัจจุบันแนะนำให้ใช้ communication skill แบบใหม่ที่เรียกว่า i message i message ง่ายกว่าก็คือขึ้นจากตัวเราค่ะให้บอกว่าเราผู้พูดเนี่ยรู้สึกยังไงและอยากให้เขาทำอะไรโอ้อย่างเช่นตอนนั้นโทรไปหาสามีไม่รับจริงๆในใจก็โมโหนะแต่แบบเดี๋ยวเราต้องลองใช้เชิงบวกดูสิก็เลยเปลี่ยนเป็น i message ก็โทรไปเอ้ยเราเป็นห่วงมากเลยอ่ะโทรไปไม่รับต้องหลายครั้งมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโอ้เสียงสามีเปลี่ยนเลยนะคะจากเดิมที่เขาคิดว่าเขาจะโดนว่าเขาก็จะแบบโอ้ขอโทษทีรู้สึกแบบ
กลายเป็นเขาก็รู้สึกผิดไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยคุณพ่อแม่สามารถฝึกกับลูกได้ค่ะคือการใช้ iMessage ทําไมลูกไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่อ่านหนังสือสอบเราเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะเป็นแบบลูกอาจจะขนลุกนิดนึงนะคะแม่ครับมาแบบแม่เป็นห่วงลูกมากเลยอยากให้ทําคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่เปลี่ยนไปในเรื่องของคอมมิวนิเคชันซึ่งพอเราฝึกกับเขาเยอะๆรับรองเลยว่าลูกๆเราที่เติบโตขึ้นนะคะเขาจะซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาจากที่บ้านซึ่งบอกเลยว่าเด็กและวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากการฟังคําสั่งคําสอนนะคะสิ่งที่เขาครเัรีบยนรู้คือเขาเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5เขาได้ยินอะไรเขาเห็นคนในบ้านทําอย่างไรพ่อแม่พูดกับเขายังไงหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พูดกันเองยังไงอันนี้เอฟเฟกต์กับลูกเรามากๆเลยค่ะใช่ไหมคะหัวแจ๊คใช่ครับอันนี้ Learning เห็นด skill ้กว็ยน่าจะประมาณนี้4ครับเห็นด้วยเลยเพราะว่าบางทีเองเนาะเวลาเราเลี้ยงลูกหรือว่าเวลาเราเห็นเด็กเห็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเด็กคนเนี้ยมีพฤติกรรมประมาณนี้แบบนี้เราก็คืออนุมานได้เลยว่าภายในครอบครัวเขาน่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีการที่เหมือนกับว่าจะมีคนหนึ่งคนเขามีพฤติกรรมมีแบบแผนชีวิตอย่างไรครอบครัวผมก็มองว่าครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมหรือแบบแผนนั้นอันนี้คุณหมอสามารถเสริมได้นะครับตรงนี้ค่ะอันนี้จริงจริงมากๆอย่างส่วนตัวนะคะก็จะสอนนักศึกษาแพทย์อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดคือเราสอนเด็กที่มาทั้งจากไทยโปรแกรมแล้วก็อังกฤษโปรแกรมโอ้ซึ่งแบบอย่างไทยโปรแกรมเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะต้องยอมรับนะว่าการศึกษาไทยเนี่ยหลายครั้งอย่างพวกเราก็โตมาในการแบบไม่กล้ายกมือถามเป็นไหมคะแบบครับครูสใชอน่อะไรมาก็คือรับฟังอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เด็กที่มาทาง English program เด็กต่างชาติอะไรเงี้ยเขาโตมาในแบบที่แบบเขายกมือเขาถามเขามี question แล้วเขาก็ตอบทักษะการคิดโอ้โหมันต่างกันมากค่ะโค้ชแจ็คค่ะคือในวันที่เราสอนเขาอะความอยากสอนเรามันก็ต่างเนาะมันแบบเราเจอเด็กไทยที่แบบพูดอะไรไปเขาก็แบบนั่งนิ่งฟังปังถามแต่ว่าเขาสอบออกอะไรกับกาใชร่กับเด็กที่เป็นอย่างเงี้ย English program อ่ะพูดประโยคเดียวนะยกมือกันตลอดเลยว่าแบบเพราะอะไรถึงเป็นอย่างงั้นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้โอ้มันเลยทําให้เห็นว่าจริงเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยมันดําเนินการมาด้วยการที่เขาได้เรียนรู้เขาได้อยู่ในแบบแผนหลักการแบบไหนถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะเลือกให้ลูกได้ไม่ได้แบบคือเข้าใจว่าความต่างของโรงเรียนหรือค่าใช้จ่ายอะไรมันต่างกันมากนะคะแต่เรื่องพวกเนี้ยหมอเชื่อว่ามันสร้างที่บ้านได้ค่ะบ้านเป็นพื้นที่เปิดง่ายๆเริ่มจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ที่บ้านค่ะอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยหลายคนจะชอบบอกนี่ลูกถามเยอะจังเลยถามจนไม่อยากตอบใช่ไหมคะแต่หมอควร่ัาบการถามนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาส opportunity ที่ดีมากในการสร้างสมองที่อยากเรียนรู้ตลอดเวลาให้กับเขาอย่างที่ทํากับลูกตัวเองค่ะหลักๆเราก็จะเป็นการเปิดอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วให้ลูกถามต่อว่ามันคืออะไรแล้วหลังๆจากนั้นเขาก็จะติดเลยนะคะเวลาเขาเดินไปไหนเขาจะถามว่าเพราะอะไรอ่ะมาม้าทำไมไฟต้องสีแดงเพราะอะไรทําไมไฟสีเขียวรถต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้พวกเนี้ยในการตอบคําถามเขาไปเลยค่ะอันไหนไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อแม่มีหลายครั้งมากที่หมอไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรหมอก็โอ้มาม้าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปลองเปิดหากันไหมลูกแล้วก็เป็นเวลาที่ได้ใช้ร่วมกับเขาเรียนรู้ไปด้วยกันมากกว่านั้นก็คือต่อยอดไปเลยค่ะโอ้แล้วลูกคิดว่าไอ้ไฟสีเขียวอ่ะมันน่าจะทําอะไรได้อีกสีเขียวมันบ่งบอกถึงอะไรโอ้เขาพูดไปได้ถึงแบบโอ้มันอาจจะเป็นเรื่องของแบบความสงบพีซูในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเอ้ยจริงๆมันสร้างที่บ้านได้ถึงแม้โรงเรียนเราอาจจะเลือกไม่ได้อย่างเต็มที่เนาะเพราะว่าหัวข้างเรียนเออิงลิชมันก็แพงเหลือเกินค่ะเชื่อเพราะฉะนั้นสร้างเองที่บ้านเลยค่ะเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ให้ลูกถามเราก็ตอบแบบที่ตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไปค้นหาด้วยกันค่ะใช่ครับเพราะว่าอันนี้ผมก็บอกว่าคือถ้าเป็นช่วงแบบเด็กเล็กมากๆเนาะเหมือนลูกผมอย่างเงี้ยผมมองว่าแบบตรงความสงสัยตรงนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ยังสื่อสารไม่ได้เนาะเขาก็ยังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเหมือนอินพุตก่อนใชบ่อกเขาว่าอันนี้คืออะไรอย่างเช่นผมก็จะชอบแบบเอาตัวเลขไปติดเอาสติ๊กเกอร์สัตโอว์เอ้าอันนั้นอันนี้ติดตามผนังบ้านเอาไว้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเขาเล่นตรงนั้นเบื่ออ่ะมาดูตรงนี้ไหมแล้วก็ชี้บอกเขาพาอ่ะอันนี้ลิงนะอันนี้ช้างนะบางทีก็เติมคําศัพท์ภาษาอังกฤษใส่เข้าไปอ่ะแต่พอแบบเราแบบอุ้มเขามาเล่นแบบผ่านไปแบบสักเดือน2 เดือนอ่ะบอกเหมือนกับว่าเราบอกว่าอ่ะไหนลิงอย่างเงี้ยเขาชี้ถูกเราก็บอกเออจริงๆคือไม่ต้องรอให้เขาโตก็ได้เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นการเล่นเล่นกับเขาไปในตัวด้วยแล้วก็ผมก็มองอีกว่ามันก็คือในเรื่องของ quality time
เวลาคุณภาพซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันต่อไปพอดีเลยครับว่าในเรื่องของเวลาคุณภาพหรือว่า quality time เนี่ยแต่ละบ้านเองอาจจะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีความถี่ในการสร้างที่แตกต่างกันตรงนี้คุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องของ quality time Quality time แต่ก่อนบอกว่าอยากให้มีเยอะๆปัจจุบอัืนมบอกว่าไม่ต้องมีเยอะแต่ให้มันเป็นเวลาคุณภาพจริงๆค่ะคืออย่างส่วนตัวที่เป็นหมอเด็กมา10 ปีเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่รักพ่อแม่นะคะไม่มีเด็กคนไหนไม่อยากใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่อืแตม่อาจจะมีพ่อแม่บางคนนะที่ไม่รักลูกอันนี้เกิดจริงนะคะเพราะว่าในสังคมไทยคือเนาะบางทีเราอยู่ในโลกที่สวยแต่มันยังมีอีกมุมหนึ่งมากๆเลยที่แบบเออมันมีพ่อแม่ที่ไม่ได้อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอืการมที่เด็กคนนึงเกิดมาเนี่ยถ้าพ่อแม่มีเวลาให้เขาอ่ะเขาจะมีความสุขมากๆเลย Quality Time ปัจจุบันแนะนําว่าให้แค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วอ่ะแต่ขอให้มันเป็นเวลาคุณภาพจริงๆเราอยู่ด้วยกันเรามีปฏิสัมพันธ์กันไม่ใช่แบบอ่ะทุกคนซิดาวนั่งห้องนั่งเล่นอยู่ด้วยกันจริงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือทุกคนก็เล่นมือถือของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเอาอันนี้ครเัรบาไม่ค่อยแนะนํานะคะเราแนะนําว่าให้มันเป็นเวลาที่เราได้คุยกันอย่างเช่นอาจจะเป็นตอนกินข้าวก็ยังได้เลยนั่งกินข้าวด้วยกันครึ่งชั่วโมงคอุืยกมันเอ้ยกับข้าววันนี้อร่อยลูกวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเล่าให้ฟังไหมอย่างเงี้ยค่ะและแนะนําว่า quality time จะเกิดขึ้นได้อย่างดีพ่อแม่อาจจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะ deep listening อือันนี้เป็นอีกมอันหนึ่งสกิลหนึ่งที่ชวนทํามากๆ deep listening คือการฟังแบบเปิดใจรับฟังจริงๆอะค่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวอย่างน้องๆเจนอัลฟาที่เริ่มโตเป็นวัยรุ่นแหละจะมาเล่าให้ฟังเยอะมากว่าหมอจริงๆอยากคุยกับพ่อแม่มากเลยนะแต่พอพูดอะไรไปปุ๊บนะมันจะโดนสอนกลับมาตลอดแล้วเราก็เลิกดีกว่ายกตัวอย่างแบบมีเด็กคนนึงบอกว่าเนี่ยวันนั้นเห็นเพื่อนใส่เสื้อกุชชี่มาก็เลยอยากมาเมาส์กับแม่อืปรามกฏแม่บอกว่าอะไรกันพูดถึงแต่ของแพงบ้านเราไม่มีเงินซื้อให้หรอกนะจบเลยเด็กสมองชัตดาวน์เลยค่ะไม่ได้อยากคุยอะไรต่อเพราะฉะนั้นจริงๆชวนค่ะชวนว่าแบบเออเวลาลูกพูดอะไรลองฟังดูอย่างตอนนั้นหมอก็เลยฟังเขาต่อค่ะว่าอ๋อแล้วที่พูดถึงเรื่องเสื้อกุชชี่มันเพราะอะไรหรออะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าแบบจริงๆคนนี้มันเป็นคนที่เพื่อนแบบมันใส่อยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แค่อยากเมาส์มอยอ่ะมันก็ทคํารใหั้บเราได้ใช้เวลามันกับเขาอยู่15นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เป็นผู้ฟังที่ดีมันจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันแน่นอนหรือบางครั้งถ้าเราไม่รู้จะคุยอะไรสมมติเราคุยมาเยอะมากแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าอาการเขาเรียกว่า non verbal ก็ได้ language นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้แนะนําการใช้บอร์ดเกมเล่นเนี่ยสนุกนะคะสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาจริงๆโอ้บอร์ดเกมเล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตมันจะมีหลายระดับเลยใช่ไหมคะควคารัมบยากง่ายโอ้ก็เล่นบอร์ดเกมด้วยกันเนี่ยค่ะนั่งเล่นเป็นตาตาโอ้แล้วตาใครเป็นยังไงเราจะดูว่าเอ้ยลูกเรามีความสามารถในการ initiative สร้างสรรค์อาจจะเล่นอันนี้ยังไงคนนู้นเป็นยังไงทักษะการคิดวิเคราะห์มาการแพ้ชนะเวลาที่เขาไม่ได้ชนะเขารับกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันเนี้ยดีมากเลยบอร์ดเกมแนะนําได้ quality time สร้างได้สักวันละครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆได้เลยค่ะอืมครับแล้วทีนี้คุณหมอถามในเรื่องของ quality time เนาะเรื่องของเวลาคุณภาพตรงเนี้ยอาจจะมีบางครอบครัวที่อาจจะแบบเหมือนอย่างเช่นผมเองเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับลูกทุกวันทีนี้เรื่องของถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าโทรศัพท์มาวิดีโอคอลมาอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยเราจะสร้าง quality time ได้อย่างไรจริงๆถึงแม้จะไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรเลยค่ะเราลูกๆรับรู้ได้อยู่แหละในวันที่เราต้องบ้านที่ต้องไปทํางานก็ไปนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเราก็โทรมาหาและทําให้การคุยกันถึงแม้มันจะไม่ถึง5 นาที10 นาทีอ่ะเราก็โฟกัสอยู่กับเขาเราก็รู้ว่าในแต่ละวันเขาเป็นยังไงป้าป้าไปทําอะไรมาบ้างป้าป้ารักลูกอันนี้เราบอกได้เลยค่ะมันเป็นเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟคอมมูนิเคชันอยู่แล้วค่ะแล้วพอวันที่เรามีเวลาว่างอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยเรามาหาเขาแล้วเราเทคไทม์เขาตรงนั้นเต็มที่เลยค่ะเราไปเที่ยวด้วยกันเรามีเรื่องดีๆเรารับฟังกันเราชวนกันสนุกยังไงเด็กๆก็รับรู้ได้ค่ะว่าแบบพ่อแม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตเปรียบเปรยเนาะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยช่วงที่เรามีแฟนแค่แบบว่าได้โทรหากันแค่1 นาที2 นาทีเราก็แบบโอ้ดีใจละใจฟูละอันนี้ก็น่าจะทํานองเดียวกันไหมครับคุณหมอได้นะคะหมอว่าเปรียบได้เปรียบได้หลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อที่ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่มีอยู่จริงอะค่ะมือมันอาจจะไม่ได้ต้องใช้เวลาด้วยกันถ้าเราสร้างได้ว่าเรามีอยู่จริงในสายตาเขาอะรับรองว่าเราจะอยู่ในนั้นแหละถึงแม้ว่าตัวเราไม่ได้อยู่มันมีตัวอย่างที่แบบโอ้หมอเคยอยู่กับน้องๆวัยรุ่นนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าแบบ
เขาแต่ก่อนเขาสนิทกับแม่มากเลยแต่ในวันที่เขาต้องไปเรียนกรุงเทพเขาอยู่หอคนเดียวอะแล้วเพื่อนชวนเขาไปกินเหล้าอะอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงแม่ลอยมาว่าแบบเหล้ามันอาจจะทําให้เราเป็นอันตรายได้นะลูกเออถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่อยู่จริงอะเสียงมันลอยมาเองเลยอะค่ะเออมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ค่ะคล้แล้ายวๆกกั็นครับก่อนหน้านี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยใช่ไหมครับเป็นผู้ฟังที่ดีโอ้โหคำว่าถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็ถ้าจะลงดีเทลก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เนาะว่าแบบอุ้ยอย่างไรถึงเรียกว่าผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเออมีน้องมาเล่าให้ฟังเรื่องแบบว่าใส่เสื้อกุชชี่แต่พอคุณแม่แบบตัดจบกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าสมองก็คือชัตดาวน์ไปเลยแล้วเวลาผมก็มองต่อไปในสมมุติว่าในอนาคตต่อไปถ้าเผื่อลูกคนเนี้ยอาจจะมีเรื่องอะไรขัดข้องใจมีอะไรอยากปรึกษาก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่บางทีเขาก็เลือกที่จะไปหาเพื่อนปรึกษาเพื่อนถ้าไปเจอเพื่อนที่โอเคก็โอเคแต่ถ้าสมมุติเจอเพื่อนที่ไม่โอเคล่ะผมก็มองว่าตรงนี้เองมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ส่งไปจนถึงปัญหาสังคมของวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นก็เป็นวัยที่เขาต้องการที่จะเหมือนการสร้างตัวตนของเขาเนาะเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นโลกของเขาละกันก็จะเริ่มถอยห่างคุณพ่อคุณแม่ออกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงเราสามารถที่จะสร้างเรื่องของ quality time ได้การเป็นผู้ฟังที่ดีฟังแบบจะฟังแบบไม่ตัดสินอะไรต่างๆไปอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะลดเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้พอสมควรเลยนะครับคุณหมอทีนนีะ้ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆการเป็นผู้ฟังเนี่ยปัจจุบันมีการพูดว่าอยากให้พ่อแม่คุยเรื่องเพศกับลูกเยอะขึ้นใช่ไหมคะโอ้ครับเรื่องเพศเนี่ยสําคัญมากนะคะคืออย่างบ้านตัวเองเนี่ยคือเนื่องจากเราก็ทํางานตรงนี้อยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการพูดเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราทําให้มันเหมือนอวัยวะทั้งหมดของร่างกายโอ้อย่างลูกอะค่ะหมอสอนเลยนะว่าอันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวจู๋จิ๋มคือพื้นที่ส่วนตัวเราเรียกกันเป็นตรงไปตรงมาเราไม่มาแบบจิมีจูน้อยช้างน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทําให้ยิ่งดูลึกลับพูดไม่ได้แตะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเขาไปโรงเรียนถ้ามีใครมายุ่งกับเขาอ่ะเขาจะแบบกลับมาบอกได้เลยอ่ะว่าแบบเนี่ยเพื่อนคนนี้ไปจับก้นของคนนี้เราได้รู้แล้วว่าเอ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและอย่างเงี้ยมีเคสตัวอย่างเหมือนกันอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยค่ะเวลาลูกมีแฟนมาเล่าให้พ่อแม่ฟังลูกพ่อแม่ก็ฟังเออแบบเออเนี่ยแฟนเป็นยังไงมีเพื่อนมีอะไรกันด้วยนะแม่แม่ก็ถามต่อโอ้แล้วมันเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงแม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆหนูว่าไม่ชอบหนูว่ายังไม่ถึงเวลาโอ้แต่กลับกันถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ได้อยากไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟังมากพอแต่หัวมันคิดไปก่อนเขาบอกว่าคนเราจริงๆการฟังมันมีสี่ระดับฟังผ่านหูผ่านหัวผ่านใจแล้วก็ผ่านเข้าไปจนถึงว่าผู้พูดได้ยินต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่มีความรู้เยอะๆมันจะฟังผ่านหัวเยอะค่ะสมมติลูกมาบอกว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเขามีอะไรกันหัวเรามันคิดแล้วใช่ป่ะลูกเรามันจะไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะออกมาว่าหยุดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปดูอย่าไปคบคนนี้เลยทุกอย่างจบเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราฟังผ่านใจขึ้นเราฟังผ่านเข้าไปลึกๆอ่ะแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะลูกจะรู้สึกแหละว่าเฮ้ยพ่อแม่คุยได้พ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเมื่อไรก็ตามที่เขาเกิดปัญหาเอออย่างเช่นมันเริ่มมีคนมาจีบเขามันเริ่มมีคนชวนเขาไปไหน2-2เนี่ยพ่อแม่จะรู้ทุกเรื่องนะคะเขาจะเล่าให้เราฟังโอ้ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเขาเรียกว่าไงเหมือนทุกอย่างก่อนที่จะไปเริ่มต้นสร้างที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามบ้านก็คือสถานที่แรกใช่ไหมครับที่จะสร้างทุกสิ่งอย่างปลูกฝังให้เพราะว่าบางทีเองอาจจะด้วยยุคสมัยหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะเพราะว่าบางทีเองคุณพ่อคุณแม่บางคนบางครอบครัวอาจจะฝากความหวังหรือตั้งความหวังเอาไว้กับคุณครูส่งไปปุ๊บก็คือคุณครูรักคุณครูรับจบอยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยส่วนก็คืออาจจะมีส่วนหนึ่งแหละที่อาจจะมีความคิดหรือว่าความเชื่อไปในทิศทางแบบนี้นะครับทีนี้คุณหมอครับพอเราพูดถึงในเรื่องของ quality time กันไปแล้วเนี่ยก็ถือว่า quality time เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีใช่ไหมครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญอย่างหนึ่งด้วยที่จะเหมือนกับว่าสร้างให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงกันเรื่องของ4Cไปแล้วไหมครับคุณหมอทีนี้อาจจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งครับคุณหมอว่าเราเคยอาจจะได้ยินในอดีตเนาะหรือว่าปัจจุบันเนี่ย
ก็ยังมีหลงเหลือพอได้ยินอยู่บ้างนะครับคุณหมอว่าเราเรียนอะไรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเหมือนกับว่าอยากให้ลูกเรียนอันเนี้ยให้เรียนให้เก่งๆไปเลยเรียนให้สุดๆอ่ะก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่ามีกําลังส่งก็ส่งเสียให้เรียนไปเรื่อยๆลูกบอกว่าลูกชอบทางด้านเนี้ยก็จะไปทางด้านนี้แบบเอาให้แบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามองว่าถ้าสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าให้เขาเก่งไปเลยในด้านนั้นๆไปเลยกับอีกเด็กอีกคนหนึ่งที่ให้เขาเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งสุดๆเหมือนเด็กคนแรกแต่เขามีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเขาเก่งรอบด้านเขาเก่งหลายๆด้านอย่างเงี้ยครับคุณหมอมองเรื่องของตรงนี้ยังไงบ้างครับจริงๆคงต้องตอบว่าขึ้นกับบริบทเหมือนกันนะคะเราคงอาจจะฟันธงไม่ได้ว่าอันไหนดีกว่ากันแล้วเคยไปอ่านเรื่องพวกนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยหรือว่าข้อสรุปที่มันแบบเขาเรียกว่าแบบคอนคลูซีฟแน่ชัดเลยว่าแบบไหนดีกว่าค่ะหมอคิดว่ามันขึ้นกับบริบทนะคะแต่หลักๆอ่ะคิดว่ามันต้องเบสออนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลูกเราชอบและลูกเรามีความสุขที่จะทำอย่างเด็กๆเนี่ยสมองถ้าอธิบายด้วยเรื่องสมองนะคะมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจริงๆจนกว่าจะถึงอายุ25 ปีแล้วก็สมองที่เป็น window of opportunity คือสมองแห่งการพัฒนาเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเด็กไปจนถึงวัยรุ่น14-15 ปีอะค่ะเขาเรียกว่ากระบวนการนี้มันเขาเรียกว่า synaptic pruning คือการที่ทำให้สมองส่วนที่ได้รับการใช้งานเซลล์ประสาทอะมันหนาแน่นมันแข็งแรงทนทานมันก็ทำให้ความถนัดเขาไปได้ไกลมากและมันก็จะลดทอนสมองส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีน้องคนหนึ่งโอ้โหเก่งอย่างเช่นเก่งเรื่องยิมนาสติกมากๆเลยถ้าเราฝึกฝนเขาแล้วเขาชอบเนี่ยความถนัดด้านนี้มันจะพุ่งสูงมากเลยค่ะในช่วงวัยรุ่นแต่ถ้าเราฝึกด้านนี้ด้านเดียวสิ่งอื่นอธิบายด้วยธรรมชาติมันก็จะลดลงไปเพราะมันไม่ได้ใช้งานค่ะแล้วถ้าในวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาอยากใช้มันเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฟื้นฟูตัวเองเพิ่มมากขึ้นกว่าคนอื่นนะถ้าหมอว่านะคะกับการกับในเด็กที่เราพยายามฝึกหลายๆด้านใช่ไหมคะถ้าเขาชอบเขาสนุกกับการทําหลายๆอย่างได้ลองแล้วทำแล้วเอนจอยสมองมันก็มีการพัฒนาอย่างที่บอกเลยส่วนไหนที่ได้ใช้มันก็ทําพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็แข็งแกร่งขึ้นค่ะก็อาจจะเป็นคนที่แบบทําอะไรได้หลายๆอย่างซึ่งถ้าเขาดีอยู่กับชีวิตตรงนั้นได้ก็โอเคไม่ได้จะต้องเป็นคเด่ะอะเบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นบริบทถ้าบางคนที่เขาโอ้โหชอบมากเป็นนักกีฬาฟุตบอลเขาสนุกทุกครั้งที่ได้ทําเขาไปทางนั้นได้ก็โอเคเลยแต่อย่าลืมว่าใช้ชีวิตในเขาเรียกว่าอะไรเบสพื้นฐานที่เราต้องอยู่ในโลกในสังคมอนาคตเตรียมตัวตรงนั้นไว้ด้วยเพราะว่าการเป็นนักกีฬาบางคนบอกว่าโอ้มันดีเนาะมันรุ่งแต่มันอาจจะไม่ได้ยืนยาวแบบ40-50อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอารจัจบะเป็นอะไรที่ต้องพรีแพร์ตัวเองไว้ค่ะแสดงว่าเหมือนกับถ้าเราเปรียบเปรยเหมือนกับว่าชีวิตวัยทำงานในปัจจุบันเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเรามีช่องทางของรายได้หนึ่งช่องทางหรือหนึ่งอาชีพเนี่ยเพียงพอแล้วเอาตัวรอดได้ละแต่ทุกวันเนี้ยเขาก็บอกว่าโอ้เรามีแบบช่องทางของรายได้หรืออาชีพหรืองานเนี่ยแค่หนึ่งงานมันไม่พอแล้วนะในปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีสองหรือมีสามใช่ไหมครับยิ่งถ้าเผื่อในอนาคตเนี่ยถ้าพอเราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งแบบมีเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องของหุ่นยนต์ AI ต่างๆเข้ามางานบางงานอาชีพบางอาชีพอาจจะถูกแทนที่ไปใช่ไหมครับอาจจะใช้หุ่นยนต์อะไรไปแล้วทีเนี้ยถ้าอย่างเช่นถ้าเราเองเนี่ยเราไม่มีการปรับตัวเราไม่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเงี้ยเราอาจจะถูกเบียดบังหรือบดบังไปด้วยเทคโนโลยีในอนาคตไหมครับแสดงว่าทุกวันนี้แสดงว่าในเรื่องของว่าเราจะสนับสนุนลูกให้เก่งด้านใดด้านหนึ่งไปเลยหรือว่าให้เก่งรอบด้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยใช่ไหมครับเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะว่าก็แล้วแต่ครอบครัวที่สําคัญเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าลูกเราชอบลูกเราถนัดตรงนั้นหรือเปล่าเพราะผมก็เคยเจอเคสของเหมือนน้องวัยรุ่นเหมือนกันครับเป็นวัยรุ่นตอนปลายละก็คือเหมือนกับว่าครอบครัวตั้งความคาดหวังว่าอยากให้เป็นจุดๆแต่อีกในหนึ่งของลูกอย่างเงี้ยลูกไม่ได้ชอบลูกไม่ได้มีพรสวรรค์ทางหน้านั้นเลยแต่เขาแบบมีความถนัดอีกอย่างหนึ่งแต่ก็จําเป็นที่จะต้องทําตามที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าที่ครอบครัวตั้งความคาดหวังเอาไว้อย่างเงี้ยซึ่งผมเองผมก็มองว่า
คือทําได้ไหมผมมองว่าตัวเด็กเองอ่ะทําได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขหรือบางทีเขาอาจจะแกล้งมีความสุขต่อหน้าเราก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คผ่มะก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะที่ร่วมกิจกรรมวันนี้บางทีเองเราในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องเหมือนกับว่าคอยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการลักษณะของการสนับสนุนแล้วกันไม่บังคับเนาะไม่บังคับว่าแบบจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าเราสนับสนุนหรือว่าเราอาจจะบอกเขาว่าอ่ะตรงนี้มันมีข้อดีอย่างไรแล้วหนูชอบอะไรตรงนั้นมันดีอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าบางคนเก่งเก่งมากๆเขาสามารถทำสองอย่างไปพร้อมกันได้อันนั้นเท่าที่เคยเจอครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองละกันครับคุณหมอที่อาจจะเอามาแชร์กันมาแบ่งปันกันเนาะแสดงว่าก็คือแล้วแต่ความถนัดของลูกถามความต้องการของลูกก่อนละกันว่าลูกต้องการอะไรเนาะแล้วก็บางคนอาจจะแบบเก่งรอบด้านบางคนอาจจะเก่งทั้งวิชาการเก่งทั้งกีฬาก็เป็นไปได้เหมือนกันก็แล้วแต่ตัวบุคคลละกันครับทีนี้ต่อมาครับคุณหมอเรื่องของการรู้เท่าทันแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าคงปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่จะต้องเข้ามาแทนที่อะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็อาจจะต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับเราจะทําอย่างไรที่ให้เราได้ใช้สิ่งนี้อย่างเหมาะสมแล้วก็ฝึกลูกๆของเราตั้งแต่เด็กๆได้อย่างไรว่าเจอโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ติดจอไม่ติดเกมหรือว่าเขาจะไม่เสพสื่อต่างๆหรือว่าเสพสื่อที่อาจจะเป็นสื่อที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับค่ะเรื่องเทคโนโลยีต้องบอกว่าแบบคือมันแยกจากเด็กเจนอัลฟานี่ไม่ได้เลยจริงๆเพิ่งเจอเรื่องแบบเคยเจอบ้านเพื่อนเนี่ยค่ะเลี้ยงลูกแบบโอ้โหแอบโซลูทลี่โนจอเลยนะไม่ให้เลยแต่ปรากฏพอพาไปนอกบ้านปุ๊บจบค่ะโรงพยาบาลก็ยังมีจอหลอกเด็กอะไรเงี้ยร้านอาหารก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าหลักๆถ้าเราให้เขาอยู่ในโลกใบนี้ได้น่าจะต้องเป็นการจัดการตัวเองที่ดีหมอก็เลยจะแนะนําว่าสัก2 ข้อหนึ่งก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของปริมาณการใช้ที่อย่างเหมาะสมนะคะปริมาณการใช้เนี่ยอันนี้พูดหลักการให้ฟังถ้าตามกุมารแพทย์สมาคมแบบราชวิทยาลัยที่เราแนะนํานะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง18 เดือนแรกเนี่ยเราไม่แนะนําการใช้หน้าจอในเด็กๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูการ์ตูนดูทีวีแบ็คกราวด์ทั้งหลายไม่แนะนํายกเว้นอย่างเดียวคือเป็นวิดีโอคอลกับพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสาร2 ทางหลักๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาใช้หน้าจอเยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสนุกเนาะมันมีทั้งแสงสีสันมากมายพอเด็กดูแล้วเขาจะจมไปกับมันเลยค่ะแล้วมันจะทําให้เขาแบบเหมือนไม่ได้กระตุ้นพัฒนาการโดยเฉพาะด้านภาษาด้านสังคมหลายคนเดี๋ยวนี้มีคําว่าออทิสติกเทียมใช่ไหมคะที่ได้ยินกันครับบ่อยๆโอ้เนี่ยแหละมันมาจากการใช้หน้าจอที่มากเกินไปเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนํายกเว้นจะแค่อินเตอร์แอคทีฟอันนี้ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คือตั้งแต่18 เดือนจนถึง5 ขวบนะคะสามารถให้ดูได้แต่ว่าแนะนำว่าให้เป็นช็อตสั้นๆนะคะทีละสักแบบ10 นาที15 นาทีแล้วก็รวมกันต่อวันเนี่ยไม่เกิน1 ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่คอยร่วมดูอยู่เสมอค่ะอันนี้จะช่วยได้มากๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าเกิด5 ขวบถึงวัยรุ่น12 ปีเนี่ยเขาก็แนะนําว่าจริงๆก็ลูกก็เริ่มสามารถดูได้แล้วนะคะโดยที่ดูเองได้แต่ว่าให้มีการกําหนดกติการ่วมกันคือกําหนดเรื่องของระยะเวลาโอ้ในทางหลักการเขาก็บอกว่าประมาณสักไม่เกิน1 ชั่วโมงพอเป็นวัยรุ่นได้2 ชั่วโมงแต่ว่าตามปฏิบัติจริงๆหมอคิดว่ามันอาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละบ้านนะคะอย่างเช่นเรากําหนดไว้เลยว่าเราจะให้ลูกใช้มือถือได้ในวันที่เขาทําการบ้านเสร็จช่วยงานที่เขาต้องทําในบ้านเรียบร้อยเขามีเวลาเหลือสัก1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้เขาดูได้ค่ะโอ้แล้วพอเขาบอกทุกครั้งก่อนจะหยิบยื่นมือถือให้ลูกให้ทําข้อตกลงทํากติกากันไว้เลยแล้วลูกจะไปตามนั้นได้ทําได้ดีชื่นชมโอ้วันนี้ลูกดูได้ตามเวลาดีมากเลยยอดเยี่ยมก็เป็นกําลังใจให้เขาอยากตรงเวลาเหมือนเราอะทํางานดีหัวหน้าชมแล้วก็อยากไปต่อใช่ไหมคะโอ้ครับวันไหนทําไม่ได้เกินเวลาก็อย่างที่บอกมี flexibility ได้นิดหน่อยแต่วันต่อไปก็ต้องลดเวลานะสมองเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีระเบียบวินัยที่มันต้องไปตามค่ะพอเป็นวัยรุ่นได้2 ชั่วโมงแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าคําว่า screen free time free zone ก็คือช่วงเวลาที่จะไม่มีมือถือสถานที่ที่จะไม่มีมือถืออย่างเช่นเวลาที่เรากินข้าวร่วมกันเวลาก่อนนอนอย่างน้อย1 ชั่วโมงไม่แนะนําให้มีเพราะว่าหน้าจอมันจะทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับแสงสีฟ้ามันมีผลได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฟรีโซนก็คือสถานที่ที่ไม่มีส่วนตัวเนี้ยแนะนํามากๆเวลาที่เด็กเดินข้ามถนนเด็กเดินไปในซอยเปี่ยวๆซอยมืดคนเดียวในซอยกลับบ้านเนี่ยอันนี้แนะนําว่าเราต้องสอนลูกว่าเอ้ยไม่ให้มีมือถือนะ
อันนี้คือเรื่องของปริมาณค่ะก็คือใช้อย่างเคหมราัะบสมทําได้ดีตามเวลาชื่นชมทําไม่ได้มี flexibility ได้แต่ว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นนะคะอีกอันก็คือเรื่องของคุณภาพคุณภาพเนี่ยเด็กเล็กๆอาจจะไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่มีส่วนสําคัญมากๆเลยแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่อัปเดตไกด์ไลน์หนังสือบอกเลยนะว่าให้คุณพ่อแม่เนี่ยพยายามอัปเดตวิชาการความรู้ในด้านเทคโนโลยีของตัวเองด้วยแล้วก็ดูไปด้วยกันเป็นโควิวิ่งแบบเป็นแอคครับทีฟเลยค่ะคือลงไปดูลงไปคุยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายครั้งเข้าใจว่าแบบคือพอมันต่างเจนมันก็ยากใช่ไหมอย่างถ้าพูดถึงเนี่ยโปรแกรมใหม่ๆมาเยอะมากเลยมันนี่นู่นนี่นั่นแคนวาโรบอทใช่ไหมคะเราขนาดเจนวายอย่างเราอาจจะยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเจนที่สูงขึ้นเนี่ยต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตตัวเองเยอะเหมือนกันแล้วพอเราเรียนรู้ไปกับเขาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยพ่อแม่ปรึกษาได้คุยได้เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะรู้แล้วก็แยกแยะให้เขาคุณหมอน่าจะหลุดไปนะครับก็เหมือนอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่เนาะในเรื่องของตัวหน้าจอใช่ไหมครับเรื่องของที่คุณหมอพูดหน้าจอนะว่าแต่ละช่วงวัยเองเนี่ยควรที่จะดูหน้าจอใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆด้วยมาแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ขออนุญาตเสริมไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะที่อาจจะมีลูกเล็กละกันครับอาจจะถือว่าเป็นช่วงก่อนมัธยมละกันนะครับช่วงก่อนช่วงของวัยเด็กเนาะก่อนที่จะไปเข้าสู่ของช่วงของวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวรออาจจะรอคุณหมอสักครู่หนึ่งนะครับก็ตรงนั้นเองเนี่ยก็คือบางทีเองคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนาะเห็นหลายๆครอบครัวเองอาจจะไม่ได้ลงมากำกับลงมาดูแลเนาะว่าลูกของเราเนี่ยใช้สื่ออะไรบ้างลูกของเราดูอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างที่พูดมันไปก่อนหน้านี้ว่าบางทีเองแม้กระทั่งตัว YouTube เองหรือว่าตัว TikTok เองเนี่ยบางทีก็คือลูกใช้เครื่องเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูสื่ออีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าพอเราให้ลูกดูที่แรกลูกก็ดูสื่อตามกรุ๊ปตามหมวดที่เราให้ดูแหละแต่ว่าบางทีเองพอเขาเลื่อนปิดไปเรื่อยๆมันอาจจะมีสื่อบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับที่อาจจะไม่ได้เหมาะใช้คําว่าไม่ได้เหมาะกับช่วงวัยของลูกแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็แนะนําตัวหนึ่งแล้วกันครับชื่อว่า YouTube คิดตรงนี้เองเนี่ยน่าจะพอที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ควบคุมในเรื่องของสื่อได้ด้วยนะครับว่าโอ้สื่อที่ลูกดูเนี่ยอย่างน้อยๆYouTube คิดเขาก็เหมือนกับว่ากรองมาละชั้นหนึ่งที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีสื่ออะไรที่อาจจะแบบว่าไม่เหมาะสมกับช่วงวัยเนาะสื่ออนาจารสื่อการใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆนะครับโอเคคุณหมอมาแล้วนะครับก็เมื่อสักครกู่ระโดดเมื่อสักครู่ได้ก็ได้พูดถึงเรื่องของเครื่องมือหนึ่งครับคุณหมอชื่อว่า YouTube Kids ครับฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเอาไว้บางทีเราให้ลูกดูเนาะบางทีลูกอาจจะไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเผลอไปดูอาจจะไปเห็นสื่ออะไรที่มันไม่ได้เหมาะสมตามช่วงวัยของเขาสักเท่าไหร่ก็เลยแนะนําตัว YouTube Kids ไปเผื่อบางทีเองเขาอาจจะดูทุกทีเขาอาจจะคงที่จะเหมือนกับว่าสกรีนมาละในระดับหนึ่งละอาจจะพอช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างครับคุณหมอแล้วก็อยากคุณหมขออนตุ่อญาตนิดนึงครกั็บคือ YouTube คิดกำหนดเวลาได้ด้วยนะคะกำหนดเป็อน่ะไทม์เมอร์ให้กับลูกอย่างเช่น15 นาทีตั้งไว้เลยมันจะเตือนก่อน2 นาทีแล้วค่อยดับอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วเราก็ดูว่าเอ้ยพอดับแล้วลูกเราทำไงคุมตัวเองได้ไหมรวมไปถึงปัจจุบันมีโปรแกรมในการมอนิเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์ของลูกเยอะมากนะคะทั้งจาก iPhone ก็มีแบบ Family Sharing มี Microsoft Safety มี Netcare อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อแม่สามารถเสิร์ชในอินเทอร์เน็ต Google ได้เลยว่าโปรแกรมในการดูเรื่องของการใช้งานเนี่ยค่ะแล้วเราก็ตั้งได้ว่ากี่ชั่วโมงเว็บไซต์ไหนที่แบบเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ได้ค่ะก็เป็นการมอนิเตอร์ไปในตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมให้เกียรติลูกด้วยนะคะในการใช้ค่ะ ก็คือหลักๆก็คือก็จะต้องดูในเรื่องของระยะเวลาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอว่าเราสร้างข้อตกลงกันว่าจะกี่ชั่วโมงนะครับถ้าวันนี้เกินที่คุณหมอบอกวันนี้เกิน15 นาทีว่าพรุ่งนี้ลูกจะต้องลด15 นาทีนะถ้าพรุ่งนี้หนูไม่อยากถูกลดแสดงว่าวันเนี้ยหนูก็จะต้องรักษาเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับทำข้อตกลงร่วมกันกับลูกเนาะไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปครับทีนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะขอจะค่ะอย่าลืมเรื่องของพอดีมีคุณพ่อคุณแม่พูดอยู่เรื่องการรู้เท่าทันสื่ออันนี้ดีมากเลยปัจจุบันมีพวกพรบคอมพิวเตอร์ก็คือไลค์แชร์เซฟอะไรที่มันเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณพ่อแม่ลองพูดคุยกับลูกบ่อยๆเลยค่ะแนะนําว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงลูกดูได้แต่อะไรที่มันเป็นเท็จการไปโพสต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความผิดอะไรมันมีสิ่งต่างๆที่ตามมาเราแนะนําเป็นเรื่องของการสอนจริยธรรมการใช้ให้กับลูกๆวัยรุ่นได้เลยนะ
แล้วก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยเวลาที่มีใครสมมติทักมาหา Facebook ขอที่อยู่ขอชื่อเบอร์โทรบัตรเครดิตอันนี้เราต้องบอกเขาไว้เลยว่าเราห้ามให้นะลูกถ้ามีอะไรต้องมาบอกผู้ใหญ่มาบอกพ่อแม่นะคะโอเคครับทีนี้คุณหมอครับถ้าเมื่อสักครู่เราคุยกันไปเรื่องของระยะเวลาการใช้หน้าจอกันไปแล้วเนาะเรื่องของสื่ออะไรต่างๆทีนี้ถ้าเผื่อลูกของเราติดหน้าจอติดเกมติดมือถือไปละเราจะทำยังไงดีครับหลักๆเลยก็หนึ่งให้ถามตัวเองก่อนนะคะว่าทําไมลูกถึงติดมือถือคําถามเนี้ยเป็นคําตอบที่เจอแทบ90%เลยนะคะก็คือลูกไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าพอลูกไม่มีอะไรทําลูกก็จะมาอยู่กับหน้าจอมือถือเพราะว่ามันสนุกมากมันได้คุยกับเพื่อนมันได้เล่นเกมมันได้ท้าทายเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะหนึ่งกลับไปแก้ที่สาเหตุก่อนอ๋ออยากให้คุณพ่อแม่มาใช้เวลากับลูกเพิ่มมากขึ้นลองสังเกตสิคะในวันที่เราพาเขาไปข้างนอกอ่ะถ้าเขาได้ไปเที่ยวไปห้างไปอะไรที่เขาอยากทําอ่ะเขาไม่ใช้นะมือถือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งลองหาที่สาเหตุค่ะถ้ามันเป็นเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขาเราลองมาใช้เวลากับเขามากขึ้นอันนี้จะช่วยได้อันที่สองก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยแหละค่ะเราค่อยๆมานั่งคุยกันได้เลยค่ะว่าแบบแม่ใช้ MSN เหมือนเดิมว่าแม่เริ่มเป็นกังวลแหละที่ลูกใช้มือถือปริมาณเยอะเกินไปจนมันกระทบต่ออ่ะการเรียนการใช้ชีวิตประจําวันนู่นนี่นั่นแม่สังเกตว่าลูกเริ่มไม่ค่อยไปอ่านหนังสือไม่อาบน้ำอันนี้เราพูดได้นะคะและก็อย่าลืมบอกว่าเราเป็นห่วงเราอยากให้มีวิธีจัดการร่วมกันข้อที่สามก็คือมาตกลงกันเรื่องการใช้เนี่ยแหละค่ะว่าเนี่ยในจังหวะที่เรามันเป็นปัญหาแหละเราจะทํายังไงดีให้มันแบบสถานการณ์ในบ้านมันดีขึ้นคลี่คลายเราบอกความรู้สึกเราได้เลยค่ะแล้วก็คงต้องมากําหนดเวลาร่วมกันลองดูค่ะถ้ากําหนดแล้วดีขึ้นได้อย่างเช่นอาจจะลดลงมาเหลือวันละ3 ชั่วโมงทําได้ดีแล้วก็มีแบบจริงๆแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นแบบสตาร์ชาร์ทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างเด็กๆหน่อยอ่ะถ้าสมมติช่วงสักแบบก่อนวัยรุ่นนะคะเขาจะยังไปกับเราได้อย่างเช่นลดมาเหลือ2 ชั่วโมงต่อวันวันไหนทําได้ได้ดาววันไหนทําได้ได้ดาวสะสมครบ10 ดวงอ่ะได้พาไปเที่ยวได้ไปที่ที่เขาอยากไปอันนี้ก็จะลดได้นะคะแล้วกรณีสุดท้ายถ้าเกิดสังเกตว่าลูกเป็นเยอะมากๆเลยสมาธิไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหาเนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอจะช่วยได้ค่ะคือมีน้องหลายคนที่ติดมือถือจากการที่เขามีโรคประจําตัวบางอย่างอย่างเช่นแบบมีภาวะทางด้านอารมณ์มันมีความวิตกกังวลมันมีภาวะซึมเศร้าซ่อนอยู่อะค่ะส่วนตัวเจอเยอะเลยนะคะที่คลินิกเหมือนกับว่าในชีวิตจริงที่เขาแบบไม่มีเพื่อนไม่มีใครบนโลกเขาอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอเขาเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์อะกลายเป็นว่าเขาเล่นเกมได้ดีเขาก็เป็นตัวเอกของเกมนั้นทุกคนเข้ามาคุยกับเขาเข้ามาหาเขาเขารู้สึกเหมือนเขามีตัวตนมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาติดอยู่ในนั้นค่ะหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าที่เขารู้สึกว่าข้างนอกไม่มีใครเข้าใจเขาแต่มีเพื่อนในโลกออนไลน์ที่เข้าใจเขามากๆเนี่ยค่ะรวมไปถึงโรคทรงสมาธิสั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคุณหมอจะได้ช่วยในการดูแลวินิจฉัยรักษาโรคร่วมก็ทําให้การติดเกมดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะโอเคครับก็ถือว่ามีหลากหลายวิธีเนาะแต่ว่าเหมือนที่คุณหมอบอกว่าหลักๆต้องไปดูสาเหตุก่อนว่าทําไมถึงติดใช่ไหมครับทําไมถึงติดจอครับอันนี้แอบถามคุณหมอสักนิดนึงครับว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ติดจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดมือถือละแต่สมมุติว่าถ้าลูกติดทีวีล่ะสมมุติแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูทีวีดูรายการทีวีดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าลูกก็ติดไปด้วยอย่างเงี้ยล่ะครับเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดจากการที่พ่อแม่ใช้เยอะแล้วลูกใช้ด้วยเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาว่ามาจัดการที่ตัวเราก่อนเราอาจคจะรับต้องคือเหมือนกับว่าถ้าเราอยากให้ลูกทําอะไรอ่ะเราอาจจะต้องทําตามไปกับเขานะคะเคยเจอเหมือนกันพ่อแม่มาบอกว่าลูกติดเกมติดมือถือมากเลยคุณแม่เข้ามาในห้องหมออ่ะนั่งกดอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหมอก็คงต้องถามเขาเหมือนกันว่าแล้วคุณแม่เองใช้มือถือเยอะไหมคะวันหนึ่งโอ้ถ้าเราใช้เยอะลูกใช้เยอะไม่แปลกถ้าเราอยากให้ลูกลดด้วยเราก็คงอาจจะต้องมาจัดการตัวเองอะค่ะเราก็อาจจะต้องลดด้วยเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาร่วมไปกับเขาทีวีก็คล้ายกันค่ะถ้ามันเป็นอะไรที่จริงๆถ้ามันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์ถ้าโตแล้วค่ะโตแล้วเป็นวัยรุ่นดูสารคดีดูอะไรที่มันเฮลตี้อะไรเงี้ยเราก็โอเคหรือเราจะเปลี่ยนจากช่องที่มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์มาเป็นช่องที่มีประโยชน์ให้เขาบ้างก็ได้เช่นกันโอเคครับทีนี้คุณหมอครับสุดท้ายแล้วว่าถ้าเด็กเจนอัลฟาเนี่ยไม่มีพัฒนาไม่ได้มีการฝึกพัฒนาทักษะทั้ง4 ด้านที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทีนี้จะส่งผลเสียกับเขาอย่างไรครับคือจริงๆต้องขออนุญาตอีกนิดนึงมันจะมีเรื่องของซอฟต์สกิลอีกอันหนึ่งพอดีซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นอันที่อยากพูดถึงเยอะๆในปัจจุบันนะคะซอฟต์สกิลคือทักษะที่จะทําให้เขาอ่ะ
มีความสามารถในการอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรทําให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีการจัดการตัวเองที่ดีมีความมั่นใจที่เหมาะสมโอ้อันเนี้ยถ้าจริงเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาถามมันก็จะมีเรื่องของแบบ EQ emotional quotient ใช่ไหมความสามารถในการจัดการอารมณ์ตัวเองเวลาที่เราทําอะไรไม่สําเร็จแล้วมันรู้สึกไม่ดีโมโหเขาจัดการตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบ creativity อ่ะความสามารถในการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ adversity quotient ก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราพูดง่ายๆปัจจุบันคุณพ่อแม่ได้ยินคำว่า growth mindset ใช่ไหมคะกคับรับ resilience ที่เยอะๆหน่อย growth mindset ก็คือเป็นการฝึกลูกจากเดิมที่ mindset คนเราเคยเชื่อว่าแบบคนเราเกิดมาพร้อมเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบพระเจ้าให้มาแค่เนี้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ดีฉันไม่ใช่คนเก่งถ้าวันไหนฉันวันหนึ่งฉันเคยได้ที่หนึ่งแต่ปรากฏฉันหล่นมาที่ข้างล่างแปลว่าฉันไม่เก่งแหละฉันทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนลูกค่ะให้เป็น growth mindset growth mindset เชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ทําไม่สําเร็จเราก็แค่มองหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็แก้ไปกับจุดนั้นให้เราเติบโตขึ้นคนที่เป็น growth mindset จะมองเห็นความสําเร็จของคนอื่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีจะไม่ได้มองว่าแบบคนนั้นสําเร็จแล้วเราอิจฉาเราทําไม่ได้หรอกเราไม่อยากทําแต่เขาจะมองว่าเฮ้ยคนนั้นดีจังแล้วเขาใช้วิธีอะไรล่ะแล้วเราก็เติบโตไปพร้อมกับเขาอันนี้ช่วยในเรื่องของ growth mindset นะคะแล้วก็มี resilience คือทักษะการฟื้นคืนชีพเมื่อไหร่ที่เราล้มลงเราก้าวออกมายืนที่ปัจจุบันได้เร็วแค่ไหนเพราะหมอเชื่อค่ะมันไม่มีใครที่จะไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตอะอย่างส่วนตัวหมอชอบให้ลูกเจออุปสรรคมากเลยนะคะหมอชอบให้เขาเดินเดินไปแล้วลองสิถ้าเขาล้มเขาจะลุกขึ้นมายังไงเนาะเราการปูทางสวยๆพรมนิ่มๆให้เขาเดินเนี่ยหมอว่าเวลาที่เด็กล้มลงไปทีอะจะลุกขึ้นมายากมากเลยค่ะResilience ปัจจุบันแนะนําว่ามีสามข้อทําง่ายๆนะคะก็คือทักษะการฟื้นคืนชีพเริ่มจาก 3G จีแรกก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องของ growth mindset ปรับ mindset ลูกว่าเฮ้ยจริงๆคนเราอะเกิดมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาวันไหนที่เขาสมมติไปสอบเข้าที่หนึ่งสอบไม่ติดโอ้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราวันนั้นเขาทําอะไรได้ดีแล้วล่ะเราคิดว่าอนาคตเขาจะทําอะไรต่อเพื่อเป็นบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือคําว่ากริดค่ะกริดคือความมุ่งมั่นอุตสาหะคนที่มีกริดดีเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะมากเลยนะคะคือแบบเหมือนเราใส่ใจตั้งใจกับสิ่งที่เราอยากทำอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคือ giver คือนอกจากที่เรารับมาจากคนอื่นแล้วอย่าลืมการให้ด้วยค่ะคนที่ให้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบฟูใจตัวเองมากเหมือนกับว่าจริงๆเด็กๆนักศึกษาแพทย์หลายคนนะเรียนเก่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่เคยให้ไม่เคยสอนไม่เคยบอกเล่าเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเข้าไปในตัวเองแต่วันนั้นที่เขาได้เป็นผู้ให้ได้บอกเล่าได้บอกต่อเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขามีคุณค่าของชีวิตแล้วมันก็จะทำให้ทักษะต่างๆของเขาเนี่ยเป็นซอฟต์สกิลที่ทำให้เขาพัฒนาตัวตนได้ดีมากเลยนะคะโอเคครับทีนี้คุแลณ้หวมอก็ครับถ้าถ้เากิดเด็กครัๆบไม่มีพวกนี้ใช่ไหมคะใช่เด็กๆไม่คมรีับพวกนี้ในสังคมปัจจุบันนะคะกดแจ็คหรือว่าคุณพ่อแม่ค่ะที่โลกมันรายล้อมไปด้วยการแข่งขันสูงมากเราจะไม่ได้เป็นลูกเราจะไม่ได้เป็นแค่เด็กไทยแล้วนะคะลูกเราจะเป็นคําว่า global citizen คือเขาจะต้องเป็นประชากรของโลกอู๋ที่แบบไม่ได้แข่งกันเองในคนไทยอ่ะมันแข่งกันทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีทักษะพวกเนี้ย life skill learning skill digital literacy ทั้งหลายแล้วก็ soft skill อ่ะครับวันที่เขาไปไม่ถูกวันที่เขาแพ้ชาติตะวันตกชาติยุโรปทั้งหลายใจเขามันจะเฟลลงไปได้ง่ายมากเลยค่ะความมั่นใจมันจะสูญหายลงไปความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นมันก็จะยากแล้วสุดท้ายมันก็จะมาด้วยภาวะทางอารมณ์เนี่ยนะคะทั้งวิตกกังวลทั้งซึมเศร้าฉันไม่ได้เป็นที่หนึ่งเหมือนเคยฉันไม่ได้ทําได้ดีเพราะฉะนั้นก็จะมาที่คลินิกหมอเยอะมากเลยค่ะก็คือลงท้ายด้วยแบบภาวะวิตกกังวลไม่มีความสุขในชีวิตต่างๆซึมเศร้าด้วยค่ะครับยิ่งปัจจุบันนี้แบบการเป็นแบบมาคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยอายุน้อยลงใช่ไหมครับสถิติเนี่ยจากเมื่อก่อนก็เป็นวัยทํางานใช่ไหมครับโอ้แต่ทุกวันเนี้ยวัยรุ่นก็ซึมเศร้าละอันนี้ก็ถือว่าบางทีก็แบบแอบน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอเพราะว่าช่วงอายุของแบบว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันลดลงนะครับทีนี้คุณหมอครับสุดท้ายคุณหมออยากที่จะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมครับที่กําลังที่จะเตรียมลูกๆเจนอัลฟาที่จะพร้อมสู่โลกในอนาคตต่อไปครับหลักๆเลยนะคะก็คือเลี้ยงลูกให้มีความสุขค่ะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับลูกนะคะอย่างเราอาจจะโตมาในพื้นที่ที่ต่างกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจเปิดสมองเปิดรับฟังลูกรับฟังเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะเข้ามาค่ะมันก็จะทําให้คุณพ่อแม่เนี่ยพร้อมเติบโตไปกับเขา
แล้วก็ถึงแม้ว่าโลกมันจะดูโอ้ยากจังเลยโหดร้ายจังเลยการแข่งขันสูงแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าบ้านของเราอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วเราก็เลี้ยงลูกง่ายๆด้วยใจที่เรารักเขามีเวลาคุณภาพกับเขาอะค่ะหมอรับรองเลยค่ะว่าเด็กคนหนึ่งที่โตมาด้วยความรักเขาจะมีคําว่า self esteem หรือว่าความมั่นใจในตัวเองรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคนรักเขาเป็นคนใช้ได้เขาทําได้ดีคุณพ่อแม่ชื่นชมเขาให้เขารู้ว่าเขามีดียังไงเขาจะสามารถเติบโตไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีความสุขมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอนในอนาคตค่ะครับเลี้ยงลูกให้มีความสุขนี่ก็คือทั้งลูกสุขคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสุขด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอย่างนิดนึงก็คือเราเป็นพ่อแม่นะคะเราไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่ที่รู้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต์พ่อแม่ที่ไม่ผิดพลาดเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะคุณแม่เรามีอารมณ์ได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์เราก็มีสติกับตัวเองให้ไวขึ้นแล้วเราก็ดึงตัวเองกลับมาหมอเป็นบ่อยค่ะพอมีอารมณ์เราก็บอกเขาตรงๆว่าเออหมามาเริ่มมีอารมณ์ก็แค่ขอเวลาไปอยู่กับตัวเองพอเราดีขึ้นเราก็กลับมาอยู่กับลูกของเราเราโมโหได้เราทุกข์ได้ค่ะเพียงแต่เราจัดการอารมณ์เราให้ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราค่ะโอเคครับมีคำหนึ่งครับคุณหมอที่ผมชอบแล้วก็ใช้ชอบชอบแล้วก็ใช้มากก็คือบอกว่าลูกไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคู่มืออ่าอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเด็กแต่ละคนเหมือนที่คุณหมอบอกว่าตำราก็ไม่ได้สอนทุกสิ่งอย่างเนาะพอเหมือนกับว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเราก็ศึกษามาแล้วอ่ะแต่พอมามีจริงๆแล้วเหมือนกับบางอย่างก็ใช้ไม่ได้สําหรับลูกเราเพราะฉะนั้นผมก็จะคุยกันกับภรรยาเสมอว่าอย่าไปเอาลูกคนนู้นคนนี้มาเปรียบเทียบกับลูกเราแล้วก็อย่าเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเพราะเด็กแต่ละคนเขาแตกต่างกันอยู่แล้วเด็กแต่ละคนมีความชอบมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เขามีทั้งอาจจะทั้งเหมือนแล้วก็ทั้งต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูกก็คือเวลาอยู่กับลูกเราก็เหมือนที่ผมมาบอกก็คือทําเป็นเรื่องของ quality time ช่วงเวลาคุณภาพครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้พูดคุยกันมาโหแบบถือว่าได้ความรู้เยอะแล้วก็พอเหมือนกับว่าตัวเองก็มีลูกด้วยเนาะเราก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่อินใช่ไหมครับเราก็จะอินเรื่องลูกทีนี้คุณหมอครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงของ Q&A ครับช่วงของส่งท้ายกันเนาะว่าวันนี้เองคุณพ่อคุณแม่ครับผู้เข้าร่วมประมาณ60กว่าท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่ากันเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะฟังเราพูดคุยกันมาแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยมีคําถามนะครับอาจจะกําลังรอช่วงนี้กันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะพิมพ์ในช่องทางของแชทของ Zoom ไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้สแกน QR Code นะครับเดี๋ยวผมแชร์ QR Code ให้สักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นช่วงของ Q&A นะครับทุกท่านสามารถที่จะหยิบมือถือขึ้นมานะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้เราจะใช้ในช่วงของ Q&A นะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Padlet นะครับเพราะว่าบางทีเองเป็นติมิเตอร์เนาะบางทีแต่ละท่านอาจจะมีคําถามที่แบบต้องพิมพ์ยาวสักนิดนึงนะครับเป็นติมิเตอร์อาจจะพิมพ์ได้ไม่หมดนะครับก็เลยขออนุญาตใช้เป็น Padlet นะครับให้ทุกท่านนะครับได้พิมพ์คําถามหรือว่าพิมพ์ข้อสงสัยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะครับที่อยากที่จะให้กําลังใจคุณหมอนะครับให้กําลังใจกับทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคพอเข้ามาในส่วนของจุดนี้แล้วนะครับทุกท่านจะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตค้างไว้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านอาจจะกําลังสแกนอยู่นะครับถ้าท่านไหนที่สแกนเข้าไปได้แล้วนะครับจะมีเป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้กดไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์ข้อความพิมพ์คําถามอะไรต่างๆในนั้นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปแชร์สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อาจจะมีบางท่านที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะอยู่กันคนละหน้านะครับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้อาจจะกำลังมีผู้เข้าร่วมกำลังพิมพ์อยู่นะครับโอเคครับน่าจะมีกำลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ขึ้นเนาะอาจจะยังพิมพ์ไม่เสร็จนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้คุยกันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณหมอเกี่ยวกับในเรื่องของเด็กเจนอัลฟาเราก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นที่จะบอกว่าเหมือนที่คุณหมอบอกนะว่าเด็กตั้งแต่
ที่แรกเกิดเลยแล้วก็มาจนถึงอายุประมาณ14-15ใช่ไหมครับคุณหมอที่อยู่ในช่วงของเป็นวัยในช่วงของเจนอัลฟานะครับซึ่งวัยนี้เองเนี่ยโอ้โหแบบเขาจะต้องเจออะไรอีกค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับเจอในเรื่องของความผันผวนในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ต่างๆนานาอีกมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็ได้ถือว่าวันนี้เราได้มาติดอาวุธให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนานําไปเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆให้กับบุตรหลานของเราใช่ไหมครับในการที่จะทําให้เขานะครับได้มีความพร้อมที่จะอยู่ในโลกใบนี้นะครับต่อไปในอนาคตที่จะให้เขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความผันผวนตรงนี้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่อาจจะรอผู้เข้าร่วมพิมพ์นะครับคุณหมอมีอะไรอยากที่จะเสริมหรือว่าอยากอาจจะไดเพิ่้มเติมไหมครับถือว่าเมามอยกันค่ะจริงๆที่พูดมาย่นยาวทั้งหมดนะคะส่วนตัวเนี่ยใช้หลักการง่ายๆ3 ข้อเลยค่ะในการเลี้ยงลูกครับข้อแรกนะคะก็คือ1 ปีแรกเลี้ยงลูกให้เขารู้สึกปลอดภัยค่ะอย่างที่บอกเลยอุ้มกอดบอกรักเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากสร้างวินัยก็แค่ทําทุกอย่างให้มันเป็นรูทีนหลังจากนั้นค่ะหลังจากขวบหนึ่งจนถึงช่วงก่อวัยรุ่นเนี่ยเลี้ยงง่ายๆคือเลี้ยงให้เขาเป็นคนที่มีความรักค่ะให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความรักซึ่งเกิดได้จากการที่คุณพ่อแม่รักเขาแบบไม่มีเงื่อนไข unconditional เลยอะค่ะอย่างที่โค้ชแจ็คบอกเลยลดการเปรียบเทียบรักลูกในแบบที่ลูกเป็นเพราะว่าเด็กแต่ละคนเกิดมาเนี่ยต่างกันมากเดี๋ยวนี้ไม่ได้บอกว่าเด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวแล้วนะคะแต่เด็กเกิดมาเป็น colorful สีสันและแต่ละคนมีสีสันที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็แค่เข้าไปกับเขาค่ะอยากเลี้ยงลูกให้ได้แฮปปี้ก็คืออาจจะต้องดูว่าแบบลูกเราเป็นไทป์แบบไหนมันมีตั้งแต่แบบเป็นเด็กง่ายๆใช่ไหมอีซี่ชายมันเป็นเด็กที่ต้องใช้เวลาสโลว์ทูวอร์มอัพเป็นเด็กที่อาจจะยากดิฟฟิคอลชายลองเยอะอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เนี่ยแหละเป็นคนที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์มากเราก็เป็นคนที่ปรับให้เข้ากับเขาอะค่ะเขาเรียกว่า Garnet of Fit ก็คืออย่างถ้าเด็กที่ต้องใช้เวลาเราก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยลูกเราจะต้องกล้าแสดงออกนู่นนี่นั่นเหมือนคนอื่นไม่ใช่ลูกเราใช้เวลาเราก็แค่อยู่กับเขาจนเขาคลายกังวลและเดี๋ยววันนั้นนะเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นวัยรุ่นง่ายที่สุดก็คือเลี้ยงให้เขามีตัวตนค่ะคุณพ่อแม่หลายคนรักลูกมากรู้เลยแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเรายังรู้สึกว่าลูกเรายังเด็กเสมอเราต้องทําอะไรต้องคอยสอนนู่นนี่นั่นค่ะลองปรับตัวเองออกมาเป็นจากคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาอยู่ข้างๆเดินไปด้วยกันเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตให้เขาได้มีตัวตนให้เขาได้มีการคิดริเริ่มมีอินิชิเอชันลองผิดลองถูกได้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดค่ะชีวิตนี้และเมื่อไหร่ที่คนนั้นลองแล้วถูกแล้วผิดแล้วมีคนคอยซัพพอร์ตอย่างเช่นคุณพ่อแม่ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะหมอรับรองเลยว่าเขาจะกล้าทำกล้าลงมือกล้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นง่ายสามข้อเลี้ยงให้ปลอดภัยเลี้ยงให้มีความรักแล้วก็เลี้ยงให้มีตัวตนเนี่ยแหละค่ะคือสกิลโอทเีค่อยากครัใหบ้ไม่ว่าจะจริงๆพูดได้เลยว่าศตวรรษไหนอ่ะก็ใช้ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆไปแบบใส่แบบซื่อใส่อะไรเข้าไปให้กับเขาอีกทีหนึ่งโอเคครับคุณหมอครับมีหนึ่งคำถามครับบอกว่าในฐานะที่เป็นครูเราจะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมทักษะให้เด็กเจนอัลฟาครับเป็นคุณครูใช่ไหมคะจริงๆที่พูดมาเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหลักๆคิดว่าถ้าครูอยากลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ learning skill ที่จะทําให้เขาอะเพราะว่าเด็กๆจะอยู่ในโลกโรงเรียนที่เป็นการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้น learning skill คือติดอาวุธยังไงให้เขาอะเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิตค่ะคุณครูอาจจะลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทําถ้าเป็นคุณครูที่ใช้เลคเชอร์เยอะการสอนเยอะอาจจะลองหาวิธีการใหม่ค่ะที่ทําให้เด็กเรียนยังไงรู้สึกมีตัวตนและอยากเรียนและใช้วิธีนี้ติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตเลยก็คือ4 C นั่นแหละทำไงให้เขามี creativity ให้มี critical thinking มี collaboration แล้วก็มี communication skill ที่ดีติดได้เลยและมากกว่านั้นการเป็นตัวอย่างที่ดีของครูค่ะก็จะทําให้เขาพัฒนาในเรื่อง life skill ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะโอ้เขาเห็นครูเป็นโลโมเดลครูเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีความยืดหยุ่นจังเลยอ่ะรับฟังเราได้ดีโอ้แนะนำเราในทางที่ดีจังเนี่ยรับรองว่าเขาก็จะสามารถใช้อาวุธพวกเนี้ยค่ะไปในอนาคตได้ค่ะครับคุณหมอครับอีกหนึ่งคำถามครับบอกว่าในฐานะครูจะส่งเสริมเด็กออทิสติกเทียมที่ผู้ปกครองไม่ส่งต่ออย่างไรให้กลับมามีพัฒนาการสีด้าสมวัยดีค่ะอ๋อคำถามดีไปเลยค่ะคุณครูคะครับหลักๆออทิสติกเทียมเนี่ยเรารู้แหละสาเหตุที่เมื่อกี้พูดกันไป1คือหน้าจอที่เยอะมากๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจัดการกับไอ้ตัวปัญหาหลักนี้ก่อนก็คือต้องลดเลิกการใช้หน้าจอแล้วกลับมาออทิสติกเทียมหายได้ด้วยการมีคอมมูนิเคชันร่วมกัน
หรือว่ามีการโต้ตอบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะกลับมาฝึกด้วยกันค่ะคุณครูใช้ของครเัลบ่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่า play time เนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากใช้ของเล่นกับน้องๆได้เลยยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะออทิสติกเทียมส่วนมากจะวินิจฉัยจากอายุ2-3 ปีนะคะถ้าโดยส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยสิ่งต่างๆพัฒนาการด้านภาษาด้านสังคมมันจะเกิดขึ้นมาได้จากการที่มีคนอยู่ด้วยอะค่ะใช้ของเล่นง่ายๆเลยตามวัยนะคะ2-3 ขวบก็อาจจะใช้เรื่องของแบบอะไรที่มันเป็นโรลเพลย์ได้นะคะอย่างเช่นให้เขาเล่นเป็นมีเครื่องครัวก็ยังได้เลยหรือมีชุดคุณหมอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ร่วมเล่นไปกับเขาอะค่ะเวลาที่เขาทําอะไรแล้วก็คุยไปกับเขาเด็กกลุ่มนี้จะช้าด้านภาษาเขาให้คุยร่วมไปอธิบายสิ่งที่เขาทําอย่างเช่นหนูกําลังทํากาแฟอยู่ใช่ไหมคะจะชงกาแฟนี้ให้คุณครูไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับเขาแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปกับเราด้วยอันนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิดล่าช้าได้พัฒนาการภาษาล่าช้าได้เหมือนค่อยๆกระตุ้นแต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบเป็นเยอะอะไรเงี้ยค่ะเด็กยังไม่มีคําเลยก็อาจจะส่งปรึกษานักกิจกรรมบําบัดแบบในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้นะคะเขาก็จะมีเทคนิคเติมเพิ่มพิเศษให้ค่ะครับคุณหมอครับคำถามสุดท้ายครับบอกว่าอะไรบ้างที่เป็นซอฟต์สกิลครับซอฟต์สกิลจริงๆเนี่ยคือทักปัจจุบันนี่มันเยอะแบบเยอะจนเราท่วมท้นไปหมดเลยนะคะซอฟต์สกิลเนี่ยเยอะมากคือ anything ที่มันเป็นทักษะทางสังคมที่ทําให้เด็กใช้ชีวิตได้อย่างเติบโตมีความสุขมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อะค่ะอย่างมีความสุขถ้าพูดถึงล่าสุดอย่าง Cambridge อ่ะเขาก็พูดมาเองนะว่าคนเราเนี่ยจะถูกตั้งงานได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยมันขึ้นกับว่าคนคนนั้นมีซอฟต์สกิลมากแค่ไหนก็คือทักษะในการเป็นอย่างเช่นเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์มันมีความรู้สึกในการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขนาดไหนมันมีความยับยั้งชั่งใจมันมีความมั่นใจที่เหมาะสมมันมีภาวะความเป็นผู้นำมันมีความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งถ้าในปัจจุบันประเทศไทยที่พูดกันเยอะๆนะตอนนี้ค่ะมันก็จะมีนี่แหละเรื่องของ growth mindset เรื่องของ resilience ทักษะการฟื้นคืนชีพค่ะแล้วก็เป็นพวก EQ ทักษะ emotional ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยค่ะคือ soft skill โอเคครับอีกสองท่านนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอในการให้ความรู้กับผู้ปกครองครับอีกท่านครับบอกว่าขอบคุณทีมงานและก็วิทยากรที่ให้ความรู้ทำให้เข้าใจและเห็นแนวทางในการดูแลลูกและลูกศิษย์อนุบาลตัวน้อยๆค่ะอันนี้เป็นข้อความนะครับจากผู้เข้าร่วมที่ได้พิมพ์กันเข้ามาไว้ในแพดเล็ตนะครับผมครับคุณหมอวันนี้ก็ถือว่าเราพูดคุยกันมาถือว่าเพลินเลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งความรู้นะครับต่างๆมากมายเลยที่จะสามารถที่จะนําไปปรับใช้นะครับเข้าให้เข้ากับบริบทของลูกของเราให้เข้ากับบริบทของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับซึ่งวันนี้เองทางทีมงานของเราทุกคนนะครับทางกิจกรรมของเราก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะขคอรบับคุณค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็สุดท้ายครับอยากให้คุณหมอฝากเพจหรือว่าฝากช่องTikTok ไว้สักนิดนึงครับเผื่อมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆจากคุณหมอครับได้เลยค่ะก็ตอนนี้หมอจะมีช่องทางนะคะทาง TikTok ก็ชื่อว่าหมอจอยชาแนลนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ MHORJOY แล้วก็ชาแนลนะคะแล้วก็จะมีทาง Facebook กับ Instagram ค่ะก็เป็นดร.จอยเลี้ยงลูกแล้ววัยรุ่นอย่างมีความสุขค่ะถ้าใครผ่านมาผ่านไปก็มาทักทายกันได้นะคะ โอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับก็ทุกท่านสามารถที่จะไปเติมเต็มความรู้นะครับเติมเต็มความรู้ดีๆนะครับสาระดีๆจากคุณหมอได้นะครับตามช่องทางที่คุณหมอได้ฝากเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถึงช่วงท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วครับเป็นช่วงของที่จะขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเพื่อที่ทางทีมงานของเรานะครับก็จะได้นําข้อมูลนะครับนำฟีดแบ็กจากทุกท่านนะครับไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ไปพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไปของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางทีมงานได้ขึ้นเป็น QR code แบบประเมินนะครับเดี๋ยวรอทางทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ทุกท่านสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเผื่อท่านใดนะครับอยากที่จะต้องการเกียรติบัตรนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สามารถติ๊กที่ช่องต้องการเกียรติบัตรได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกรอกข้อมูลว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียรติบัตรนี้นะครับทางทีมงานของเราขออนุญาตใช้เวลาประมาณ10 วันทําการด้วยกันนะครับในการจัด
ทําให้กับทุกท่านแล้วก็หลังจากครบ10 วันทําการแล้วนะครับทางทีมงานของเราก็จะจัดส่งนะครับให้กับทุกท่านนะครับผ่านช่องทางของ LINE แอดนะครับเดี๋ยวขอให้ทีมงานไปที่QR code ของ LINE แอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code นะครับของ LINE แอดดีสคูลลิ่งห้องเรียนข้ามเส้นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะจัดส่งเป็นลิงก์ให้นะครับเป็นลิงก์เกียรติบัตรให้แล้วก็รวมไปถึงเกียรติบัตรครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามหรือว่าไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ทางทีมงานของเราจัดส่งให้นะครับอย่าลืมนะครับเราก็สามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆนะครับที่มีประโยชน์ติดตามความเคลื่อนไหวของดีสคูลลิ่งห้องเรียนข้ามเส้นได้นะครับในตาม LINE แอดที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางคุณหมอจอยนะครับอาจารย์แพทย์หญิงลลิตลีลาทิพย์กุลนะครับที่ให้เกียรติกับกิจกรรมของเรานะครับให้เกียรติกับทางโครงการดีสคูลิ่งโปรเจกต์ของเรานะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยมาร่วมแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจะนําเอาความรู้นําเอาประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้นะครับไปปรับไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะมีเลี้ยงดูลูกของเราอย่างมีคุณภาพเลี้ยงดูลูกเชิงบวกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอจอยแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนประมาณ60 กว่าท่านวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้วันหยุดวันเสาร์สบายๆแบบนี้กับครอบครัวกับลูกๆของเราอย่างเต็มที่อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมของเราในครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ